ก่อนอื่นก็ก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นการจัดNational FinTech Sandbox Forum ครั้งที่1นะครับครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็วิธีการจัดวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือเราไม่ได้มาจัดสัมมนาเพื่อมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังนะครับแต่เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการพัฒนาฟินเทคด้านโรโบแอดไวเซอร์กับการวางแผนการเงินเนี่ยมานั่งประชุมกันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะได้เห็นครั้งนี้ก็คือจะเห็นการประชุมที่เหมือนอยู่ในห้องปิดนะครับแต่ว่าเราจัดประชุมแบบในห้องเปิดแล้วก็จะมี Facebook Live ถ่ายด้วยนะครับอีกอันนึงที่อยากให้เตรียมไว้เลยนะครับก็คือเตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับแล้วก็เข้าเบราว์เซอร์นะครับ slido.com นะครับ slido ไม่มี e นะครับ slido.com นะครับเข้ารอไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งโค้ดให้นะครับจริงๆแจ้งโค้ดไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับ slido.com นะครับโค้ดก็คือ4431นะครับ4431แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราจะมาประชุมกันแล้วก็มาถกกันกระบวนการจัดเนี่ยใช้ฟอร์แมตเดียวกับ World Economic Forum ก็คือผมเป็นโมเดอเรเตอร์ผมจะร่วมเฟรมการประชุมด้วยแล้วก็เราได้มีการประชุมกันหารือกันมากในระดับหนึ่งแล้วอย่างเช่นกับทางพี่ทิพสุดากลตเนี่ยก็คุยกันมา 2-3 รอบแล้วแล้วต้องขอบคุณมากๆก็คือพี่ทิพสุดาเนี่ยประชุมให้จนถึงนาทีสุดท้ายนะครับท่านเพิ่งประชุมกับท่านเลขาธิการกลตเมื่อคืนนี้และได้ข้อสรุปตอน 2-3 ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงครับท่านใดเป็นผู้ประกอบการด้านการวางแผนการเงินหรือฟินเทคที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบ้างครับขอมือนิดนึงครับผู้ประกอบการด้านการวางแผนการเงินเป็น IIP เป็น Financial Advisor นะครับหรือนะครับผมขอแรงพวกท่านนะครับการประชุมนี้จะสำเร็จได้ต้องมีพวกท่านช่วย participate ในการประชุมแล้วมันจะสำเร็จด้วยดีนะครับโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายใน slido.com ช่วยกันตอบนะครับถ้าท่านไม่ตอบจะไม่สำเร็จนะครับทาง Facebook Live นี่เริ่มไลฟ์ยังครับเพราะฉะนั้นทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับท่านเข้า slido.com นะครับก็อีกอันนึงที่อยากจะขอนะครับถ้าท่านมีโทรศัพท์ช่วยเปิด Facebook นะครับแล้วค้นหาชมรม FinTech แห่งประเทศไทยแล้วเข้าไปดู Facebook Live อันนั้นทิ้งเอาไว้แล้วปิดเสียงได้ไหมครับเพราะว่ากระบวนการของ Facebook Live เนี่ยถ้าเราดูอยู่เนี่ยมันจะแผ่ออกไปแล้วคนจะดูเยอะมากนะครับหรือถ้าใจดีกว่านั้นนะครับเข้าไปที่ Facebook Live ของชมรม FinTech แห่งประเทศไทยแล้วกดแชร์นะครับผมขอแนะนำนะครับคุณกิ๊กนะครับคุณกสินสุธรรมนัสนะครับก็วันนี้มาเป็นโมเดอเรเตอร์ภาคสนามนะครับคุณกิ๊กก็จะเดินขึ้นเดินลงนะครับถ้าผมผิดคิวเมื่อไหร่คุณกิ๊กก็จะใช้ไมโครโฟนในการแทรกคิวผมเลยนะครับเพราะว่าคิววันนี้มันซับซ้อนนิดนึงนะครับก็และก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำนะครับดร.อ้อนะครับดร.การดีเลียวไพโรจน์นะครับ CEO ของ C อาเซียนนะครับที่ทำให้ท่านเป็นนอกจากเป็น CEO C อาเซียนนะครับท่านก็เป็นรองประธานชมรมฟินเทคนะครับก็ทำงานร่วมกับประธานชมรมคุณกรจติกวณิชนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันให้เกิดเรื่องต่างๆค่อนข้างเร็วนะครับเราตั้งชมรมกันมาเพิ่ง 2-3 เดือนนะครับเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็จะไปต่างประเทศเพื่อไปดูงานด้านฟินเทคในต่างประเทศแล้วนะครับถึงตรงนี้คิวพร้อมไหมครับผมพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับอะไรก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเราขอรีแคปไปที่งานไทยฟินเทคนะครับ C อาเซียนฟอรัมครั้งที่1นะครับ Positioning Thailand FinTech Ecosystem ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้แผนแม่บทของเราในวันนั้นดูค่อนข้างล้าสมัยในวันนี้แต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มองว่าถึงเราออกตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ความได้เปรียบเรามีมากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ financial literacy ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าฟินเทคคงเกิดขึ้นได้ยาก
ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขออนุญาตปิดสาขาธนาคารพาณิชย์มากกว่าขออนุญาตเปิดสาขาครับอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงินที่พยายามที่จะลดต้นทุนการให้บริการนะครับและแน่นอนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเราทุกคนอยากที่จะเห็นตลาดเงินตลาดทุนของเรามีการพัฒนาและมีการพัฒนาด้วยผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยกันเองเพราะนั้นผมเชื่อวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับครับผมก็เราเริ่มกันเลยนะครับก็ขอแนะนำนะครับพาเนลิสต์ท่านแรกนะครับท่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นะครับคุณทิพย์สุดาถาวรามรครับท่านต่อไปนะครับดร.วินอุดมรัชตวณิชนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดครับท่านต่อไปนะครับขอโพยด้วยครับหน้าผมสลับแล้วครับปิดพลิกหน้าเลยครับผมสลับคิวนิดนึงนะครับคุณจารุพันธ์อินทระรุ่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับครับท่านต่อไปนะครับขยับหน้าให้ผมนิดนึงครับพอดีดรอปบ็อกซ์ผมไม่อัปเดตครับครับคุณแนนนะครับดาราบุตรประภาพศรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยครับท่านต่อไปนะครับเป็นผู้ประกอบการฟินเทคนะครับท่านทำอยู่หลายบริษัททีเดียวนะครับคุณเพียงไกรอัศวะโพคาหรือคุณปิงนะครับ CEO ของ Wealth Creation International นะครับวันนี้มาในฐานะนักวางแผนการเงินนะครับท่านต่อไปนะครับนะครับคุณเล็กนะครับคุณพรพันธ์ไพบูลย์วัฒนชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CMB Principal ครับท่านต่อไปนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้ง CMSK นะครับก็เป็นสายเวลเหมือนกันแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นผู้เทรน Investment Planner ในประเทศไทยมาจำนวนมากนะครับในประเทศไทยนะครับคือดร.ชาติชายมีสุขโภครับผู้ก่อตั้ง CMSK ครับท่านรองสุดท้ายนะครับก็คือ CEO เรือบินนะครับผู้ทำให้ภาษีกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าท่านก็มีธุรกิจอีกอันนึงก็คือทำทางด้าน Wealth Management เหมือนกันนะครับดร.ทันทีสุขโชติรัตน์นะครับ CEO จาก Wealth Care และ iTax ครับและสุดท้ายก็คือผมเองนะครับก็เจษฎาสุพิชนะครับเลขาธิการชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยครับครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราไม่ได้มาจัดสัมมนานะครับเรามาประชุมกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันเองนะครับแล้วก็ทุกท่านก็เป็น observer นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการใช้ slidedo.com ซึ่งเมื่อกี้เตรียมไว้แล้วมีใครยังเข้าไม่ได้มีไหมครับ
slido.com slido.com นะครับเพียงพิมพ์ slido.com นะครับแล้วใส่รหัส4431นะครับเชิญทาง Facebook ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือฝากช่วยดู Facebook Live กันสดๆช่วยกดแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้จะมี impact มากถ้าเกิดการแชร์เป็นลูกโซ่นะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับขอมือนิดนึงครับครับโมเดเลเตอร์ภาคสนามครับขอจิงเกิลนะครับจิงเกิลระหว่างนี้ครับโมเดเลเตอร์ภาคสนามนะครับช่วยดูนิดนึงครับว่าใครเข้าไม่ได้ครับเพราะเราจะลองคำถามแรกกันเลยนะครับครับมีใครไม่ได้ยังขอมือหน่อยครับไม่มีนะครับโปรดิวเซอร์เต็มตัวนะครับปล่อยโพลคำถามแรกเลยนะครับมาลองทดสอบระบบกันก่อนนะครับว่าท่านมาจากหน่วยงานประเภทใดนะครับเชิญทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับปล่อยเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าติดยกมือนะครับผมจะปล่อยจากบนเวทีโอเคครับเราเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับย้อนหลัง1นาทีตอนนี้ก่อกันมา26คนแล้วนะครับผู้ประกอบการ 41% นะครับก็10กว่าบริษัทนะครับผู้ประกอบการหวังว่าจะเยอะเหมือนที่ลงทะเบียนมานะครับผมโปรโมทจนสุดหัวใจแล้วนะครับโปรโมททุกวันนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาฟันท้องไม่ได้อัปเดตอะไรเลยครับก็58แล้วครับ58ดูนะครับทาง Facebook นะครับ slido.com นะครับ slido.com สามารถร่วมการสัมมนาครั้งนี้ทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับทาง Facebook Live นะครับ66แล้วครับ67นะครับขออีกครึ่งนาทีครับทาง Facebook สามารถร่วมการจัด Round Table Discussion นะครับแบบ World Economic Forumครั้งแรกในประเทศไทยได้นะครับโดยการเข้า slido.com นะครับแล้วพิมพ์โค้ด4431นะครับ72นะครับตอนนี้มี72องค์กรนะครับระหว่างนี้ก็พิมพ์ไปต่อได้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายแต่ว่าท่านที่ชมทาง Facebook ก็เข้าทาง slido.com ได้นะครับ73องค์กรล่าสุดตัวเลขนะครับก็คือกึ่งหนึ่งนะครับก็คือประมาณ35องค์กรเนี่ยมาจากผู้ประกอบการฟินเทคแล้วก็ผู้ประกอบการนักวางแผนการเงินนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรุ๊ป LINE CFP Corner นะครับที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการนักวางแผนการเงินได้200คนนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลวันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากนะครับมาถึง 18% นะครับก็คือหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเป็นหลัก10ท่านนะครับแล้วก็มีบล.บลจ.บลน.นะครับอีกประมาณ 20% ก็คือประมาณ15บริษัทนะครับอยู่ในที่นี้นะครับสุดท้ายก็คือมีผู้ที่สนใจ 15% นะครับแล้วก็วันนี้เรามีสื่อมวลชนมาประมาณเกือบ10เจ้านะครับเกือบ10แห่งนะครับก็เท่าที่ผมเห็นก็มี Post Today กรุงเทพธุรกิจมีประชาชาติมี Bangkok Post ใช่ไหมครับต่อเลยนะครับก็ขออนุญาตเราจะเริ่มประชุมกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าความคืบหน้าของตัวชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยนิดนึงนะครับอุปกรณ์เยอะมากนะครับเราก็ก่อตั้งขึ้น21กรกฎาคมปี2016นะครับก่อตั้งมาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับรู้สึกเหมือน2ปีนะครับทำอะไรไปเยอะมากนะครับครับเปลี่ยนโลโก้ไปแล้ว1ครั้งนะครับเนื่องจากกรรมการผู้จัดการชมรมไม่ชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนคลิปวิดีโอเปลี่ยนอะไรใหม่หมดทุกอย่างนะครับโลโก้ของเราเนี่ยก็มีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำนะครับขอดูรูปหยดน้ำนิดนึงนะครับอยู่ด้านมุมล่างซ้ายเนี่ยนะครับก็หมายถึงการรวมกันเป็นยูนิตี้นะครับตรงแท่งตรงกลางเนี่ยเหมือนเจดีย์นะครับสะท้อนความเป็นไทยนะครับก็เราก็ได้กำหนดตัวเป้าประสงค์นะครับตัวพันธกิจก่อนนะครับของสมาคมไป4ข้อนะครับอย่างแรกก็คือเราตั้งเป้าที่จะช่วยในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยนะครับก็ผ่านเมกะเทรนด์เรื่อง
ฟินเทคที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับข้อ2ก็คือเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับก็คืออย่างเช่นนักวางแผนการเงินผู้ประกอบการฟินเทคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไทยใช้ LINE ใช้ WhatsApp ใช้ Facebook ก็สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายเมื่อวานนี้ LINE ก็เพิ่งประกาศเปิดตัว LINE Finance นะครับเซิร์ชได้นะครับก็จะมีข้อมูลดีๆก็มีฟินเทคเข้าไปร่วมจอยอยู่หลายแห่งรวมถึงทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ Money Channel ด้วยนะครับข้อ3ก็คือสร้างให้เกิดการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสต่อนักลงทุนแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะครับข้อสุดท้ายคือสำคัญที่สุดนะครับก็คือสนับสนุนในการทดสอบและพัฒนาให้ผู้ประกอบการด้านการเงินการลงทุนด้านการธนาคารไทยเนี่ยสามารถแข่งได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลกนะครับผมพูดอยู่เสมอเรื่องนี้นะครับว่าอีกไม่นานนะครับอีก 2-3 ปีเนี่ยพอเราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาหน้า2แอปพลิเคชันนึงจะเกี่ยวกับการประกันแอปพลิเคชันนึงเรื่องวางแผนการเงินอีกแอปพลิเคชันนึงเรื่องหุ้นอีกแอปพลิเคชันนึงเป็นการกู้ยืมเงินอีกแอปพลิเคชันเป็นประกันชีวิตและประกันภัยสิ่งที่เราวาดฝันว่าจะให้เกิดคือ 2-3 ปีหลังจากนี้พอเปิดไปเจอแอปพลิเคชันเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นแอปของคนไทยเป็นโปรแกรมของคนไทยนะครับเราผ่านคลื่นของเมกะเทรนด์ลูกแรกมาแล้วนะครับผลลัพธ์ก็คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ1คือ Apple อันดับ2คือ Google รองลงมาก็พวก Alibaba Microsoft Facebook นะครับเป็นเทคโนโลยีทั้งสิ้นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้คือปตท.ปูนซีเมนต์ไทยท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้พอฟินเทคเข้ามาเป็นคนไทยใช้แอปไทยใช้โปรแกรมไทยแล้วก็ให้เศรษฐกิจอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นพูดในการประชุมครั้งที่แล้วว่าในวงการสื่อเนี่ยมันแทบจะจบแล้วคือจบด้วย Facebook และ Google นะครับ Google GDN Network นะครับแล้วก็ Facebook เนี่ยเอามูลค่าเงินมหาศาลออกไปจากประเทศไทยถึงแม้จะเรียกว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติแต่มันไม่ใช่ GNP คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำมือคนไทยนะครับในแง่เป้าประสงค์ของชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยหรือ TFCC นะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของผมบางทีก็ลืมนึกว่าจัดสัมมนาอยู่นะครับเราประชุมกันเองต้องพรีเซนต์ให้ทุกท่านฟังนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็เล่าให้ดร.วินฟังนะครับไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังนะครับเล่าให้ดร.วินฟังนะครับเล่าให้พี่แก้วฟังว่าข้อแรกก็คือเรื่องศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งประเทศไทยนะครับหรือ National Fintech Sandbox ซึ่งวันนี้เราจะมาคลายความกระจ่างกันด้วยว่าแล้วNational Fintech Sandbox กับ Regulatory Sandbox ที่แบงค์ชาติกับก.ล.ต.กำลังทำอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์จริงกับผู้ใช้งานจริงนะครับอันที่สองก็คือตัวสนับสนุนให้เกิด Ecosystem นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรม Fintech เนี่ยมันมีความยูนิคนะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยมีหลายรายมีตั้งแต่หน่วยงานกำกับดูแลนะครับเราทำแอปด้านร้านอาหารเนี่ยไม่ต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลเราอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่พอเป็นธุรกรรมการเงินมีหน่วยงานกำกับดูแลหลายหน่วยงาน 3-4-5 หน่วยงานทั้งหมดนะครับ2ก็คือมีบริษัทหลักทรัพย์บลจ.และธนาคารนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นหลักนะครับที่ฟินเทคเนี่ยจะเข้ามาร่วมมือในการที่ขยาย accessibility หรือการเข้าถึงไปถึงประชาชนให้มากขึ้นนะครับเรามีผู้ประกอบการฟินเทคนะครับซึ่งอยู่ในนี้ประมาณ 3-40 รายนะครับนอกจากนี้เรายังมี business partner ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับ Bloomberg Mastercard Visa Reuters นะครับ Cloud Server Bonanza บริษัท Wealth Management System เพราะฉะนั้นมันเป็น ecosystem ที่ค่อนข้างมีความ unique มีความมีเอกลักษณ์ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะเป็นศูนย์กลางหรือ ecosystem นะครับตอนนี้ก็ทางประธานชมรมก็กำลังติดต่อกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็พยายามที่จะประสานงานกันในการตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาตินะครับกรรมการชมรมอีกท่านนึงก็ติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่ติด BTS ประมาณ 2-300 ตารางเมตรเราถ้าทำสำเร็จภายใน 3-6 เดือนเราจะตั้งศูนย์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินในเรื่องของฟันดิ้งบ้างนะครับแต่เราก็พยายามจะจัดการด้วยตัวเองนะครับเวิร์กกับทางกระทรวงการคลังอยู่นะครับสุดท้ายก็คือร่วมกันกับทุกสเต็กโฮลเดอร์ในการทำตัวโรดแมปหรือ NFR National Fintech Roadmap นะครับก็ไปดูนะครับ100องค์กรที่ร่วมใน TFTC นะครับ Thai Fintech Club นะครับก็มีทั้งนะครับตั้งแต่
ฟินเทคต่างๆประมาณ 60-70 แห่งมีสถาบันการเงินนะครับสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจมากนะครับรวมไปถึงองค์กรการศึกษานะครับแต่อีกไม่นานนะครับเรากำลังอยู่ระหว่างจดทะเบียนเป็นสมาคมฟินเทคประเทศไทยนะครับเป็นความรู้ใหม่นะครับว่าเราไม่สามารถมีคำว่าแห่งประเทศไทยได้นะครับจนกว่าเราจะทำคุณงามความดีสัก 2-3 ปีทางรัฐบาลจึงอนุญาตให้มีคำว่าแห่งนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราจะชื่อชมรมฟินเทคประเทศไทยก่อนอย่าเพิ่งเติมแห่งให้เรานะครับเราจะทำคุณงามความดีให้สำเร็จก่อนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับทาง Facebook ด้วยนะครับมาลองร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปด้วยกันนะครับทีนี้มาดูเรื่อง regulatory sandbox กันนะครับก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านนะครับพี่ๆที่จัดบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด้วยว่าตอนนี้ regulatory sandbox ที่ออกมาเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ผมขออนุญาตโค้ดมาจากแบงก์ชาตินะครับเพราะว่าเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อออกมานะครับผมก็เลยโค้ดใจความสำคัญมานะครับว่าคืออะไรนะครับก็โค้ดของพี่วิเลขานะครับจากแบงก์ชาตินะครับผู้อำนวยการอาวุโสที่ช่วยทำให้ฟินเทคเราทางด้านสายแบงก์มาถึงวันนี้นะครับก็ผู้สมัครเนี่ยต้องมีนวัตกรรมแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นโครงการที่ให้บริการในประเทศนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศและมีแผนการทดสอบที่ชัดเจนนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บไปหาแบงก์ชาติอีกหน่อยมาหากลต.อีกหน่อยไปหาคปภ.แล้วกรอกเลยว่ายังไม่มีไลเซ้นไม่เป็นไรแต่ขอให้มีสิ่งเหล่านี้จะให้ลองทำได้อนุญาตให้ลองได้เนี่ยแหละครับคือ regulatory sandbox นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนลองไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าอยากให้ฟินเทคเกิดอยากให้คนไทยใช้แอปไทยต้องมีการลองแอปมีการเทสนะครับสองก็คือบางบริการเนี่ยอาจจะขัดเกณฑ์กำกับเดิมหรือไม่แน่ใจว่าจะขัดหรือไม่เนี่ยหรือต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยก็มาหา regulator ได้นะครับ regulator จากนี้ไปเนี่ยจะเป็น helper เป็น enabler เป็นผู้ช่วยให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคของ fintech เนี่ยจะเป็นภาพปกติที่เห็นผู้ประกอบการมาขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะจากหน่วยงานกำกับดูแลนะครับโดยสมาคม fintech ประเทศไทยหรือชมรมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นส่วนร่วมในการประสานงานเหล่านั้นนะครับถัดมาก็คือหน่วยงานกำกับดูแลก็จะให้คำปรึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับถัดมานะครับไปที่ National FinTech Sandbox กันบ้างนะครับว่าศูนย์ทดสอบและพัฒนา FinTech แห่งชาติที่กำลังเวิร์กกับกระทรวงการคลังเวิร์กกับหน่วยงานหลายแห่งในการตั้งขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับไปที่นิยามของ Sandbox จริงๆในต่างประเทศก่อนนะครับนิยามของ Sandbox นะครับคือกระบะทรายที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งานจริงได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก regulator จะต้องอนุญาตผ่านกลไกของ regulatory sandbox แล้วนะครับทางศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติเนี่ยจะมีอีก3องค์ประกอบนะครับมุมบนซ้ายคือองค์ประกอบแรกคือเทคโนโลยีอาร์คิเทคเจอร์แล้วก็ data pool นะครับ data pool เนี่ยผมเอาคอนเซ็ปต์มาจากพี่ก้องธีรนันท์นะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็คือถ้าเรามี national data pool หรือ data pool สำหรับการเงินเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถเอา data pool เหล่านั้นไปลองทดทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจะมีพื้นที่ co-working space นะครับคือเราจะเริ่มต้นนะครับเราเวิร์คกับ Money Expo นะครับปีหน้า Money Expo จะเกิดการพิตชิ่งขึ้นบนเวที Money Expo เป็นครั้งแรกแล้วคัดเลือก20ผู้ประกอบการที่ใช่เข้ามาอยู่ใน National FinTech Sandbox แล้วใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มฟรีหรืออาจจะเก็บเงินนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีเพราะฟันดิ้งยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เราเวิร์คกับ Bloomberg Reuters Visa Mastercard นะครับข้อมูลเหล่านั้นอาจจะให้ทดลองใช้ฟรีหรือไม่งั้นก็สมาคม FinTech จ่ายค่า Subscription สปอนเซอร์ให้นะครับธนาคารบางแห่งนะครับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อธนาคารเขาสร้าง Virtual Architecture ของธนาคารทั้งธนาคารลองนึกภาพนะครับระบบของแบงค์ทั้งแบงค์กลายเป็น Virtual Virtual คือไม่ได้ทดสอบกับลูกค้าจริงแล้วให้ FinTech เนี่ย CTO ของแต่ละท่านไปปลั๊กกับ API ของธนาคารเพื่อลองดูซิว่าจะเล่นกันมุมไหนได้ก็เนี่ยแหละครับคือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เราจะ provide ให้2นะครับคือเราจะเชื่อมธนาคารและสถาบันการเงิน synergize หรือ synergy ระหว่างผู้ประกอบการ fintech ก
ับสถาบันการเงินในกรณีวันนี้ก็คือบริษัทหลักทรัพย์และบลจ.นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการประชุมวันนี้ด้วยนะครับ3นะครับก็คือแน่นอนสำคัญมากๆก็คือเราจะท่านไหนที่ติดเกณฑ์กฎหมายเราจะพาท่านไปปรึกษา regulator ไปเจอกับ regulatory sandbox นะครับว่าจะให้คำปรึกษาว่าจะเข้า sandbox หรือไม่นะครับวันนี้น่าจะมีข่าวดีจากกลต.เรื่อง sandbox เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังนะครับสุดท้ายที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือมุมล่างซ้ายที่เป็นคนเยอะๆก็คือการทดสอบผลิตภัณฑ์จริงกับลูกค้าจริงนะครับเราจะสร้าง environment เหมือนเวลา Google เขาทดสอบอะครับ Google Bus Google Wave Google Form Google อะไรเนี่ยเขาจะเชิญ volunteer คืออาสาสมัครที่อยากจะลองใช้เขาจะมี disclaimer บอกเลยว่ามีความเสี่ยงนะอาจจะเจ็บนะอาจจะเสียหายนะแต่ว่าให้มาลองใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกณฑ์ลูกค้าจริงในใจคิดว่านี้ 3,000 ถึง 5,000 คนมาลองใช้ผลิตภัณฑ์จึงเกิดมาเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติครับก็อันนี้ก็เลยเล่าความคืบหน้าให้ฟังนะครับอีกอันนึงนะครับที่ National Fintech Sandbox จะทำก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ในวันนี้ก็คือ NFS Forum นะครับ NFS Forum เนี่ยก็คือการจัดฟอรัมแบบนี้ครับคือเราประชุมกันเองนะครับแล้วพยายามแก้ปัญหานะครับที่มาและที่ไปก็คือในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเราทางชมรมมีโอกาสได้ไปเจอสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติกลต.ทปท.กระทรวงคลังคปภ.กระทรวงมหาดไทยทุกที่กำลังทำสิ่งที่เรียกว่าโรดแมปทำแผนนะครับว่า100อย่างที่ต้องทำมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับเราต้องมีภาพระยะยาวว่าจะทำอะไรแต่ผมติดตามเรื่องฟินเทคมาปีกว่าแล้วเนี่ยการผลักดันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลองเปลี่ยนมุมคิดนะครับใช้วิธีคิดที่เรียกว่า Agile Development ของสายเทคนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นการทำทีละน้อยแก้ทีละเรื่องดูก็เลยเป็นที่มาของ NFS Forum ว่าเราลองหาปัญหาที่คนเนี่ยผู้ประกอบการเจอเหมือนกันอยากจะได้ความช่วยเหลือเหมือนกันเนี่ยแล้วมาคุยกันวันละเรื่องทีละเรื่องให้จบเป็นเรื่องๆแล้วหาฉันทามติร่วมกันในการประชุมอย่างเช่นวันนี้นะครับก็เป็นที่มาของการเกิด National Fintech Sandbox นะครับในครั้งต่อไปเจ้าภาพอาจจะได้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกำลังเลือกอยู่ระหว่างเรื่อง Peer to Peer Lending กับเรื่อง National KYC หรือ eKYC นะครับถัดไปนะครับโมเดอเรเตอร์ท่านที่3นะครับรับปากผมแล้วคือคุณปิงนะครับออกสื่อเลยครับสายประกันนะครับคุณปิงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยด้วยก็จะทำเรื่อง InsurTech กับกรมการประกันภัยนะครับเรื่องก็ขออนุญาตมอบพื้นที่ให้กับผู้ร่วมประชุมนะครับโดยการเริ่มจากผู้ประกอบการต่อนะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเล่าให้กับ Regulator และบริษัทหลักทรัพย์ฟังนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันอยู่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินครับเริ่มจากดร.ชาติชายก็ได้ครับก็สวัสดีครับผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็บริษัท CMSK ครับก็ผมก่อตั้งมา5ปีแล้วนะครับตั้งแต่ Fintech เนี่ยยังไม่มีใครรู้จักหรือว่าผมเองก็ยังไม่รู้จัก Fintech ในตอนนั้นนะครับเนื่องด้วยที่ว่าเราเนี่ยส่วนตัวผมเองก็สนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับจะว่าไปพูดง่ายๆก็คือว่าเราบาดเจ็บมาจากปัญหาการเงินส่วนบุคคลก็สนใจก็ไปเรียนเซอร์ติฟิเคทที่เรียกว่า CFP นะครับก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับพอไปเรียนปุ๊บก็รู้สึกว่า1คือมันเป็นประโยชน์มากๆเอาแค่เบื้องต้นของตัวเองก่อนนะครับแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆฝ่ายหลายๆคนนะครับก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาโดยหวังว่าเราจะให้บริการการวางแผนการเงินนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตอนนั้นคงงว่าไอ้วางแผนการเงินมันคืออะไรแต่เนื่องจากเราเข้าใจนะครับเราก็เลยก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็หวังว่าเมื่อเราวางแผนให้ประชาชนหรือลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าบริการวางแผนกับเขาบ้างนะครับแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเดากันได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มากนักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราบอกตัวเองว่าเราคือบริษัทวางแผนการเงินนะครับที่เราเรียกตัวเองว่า fee based financial planning ก็คือว่าเรามุ่งหวังนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับว่าเราอยากจะให้บริการจนกระทั่งคุณเห็นคุณค่าของเราและพร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราเพื่อเราจะได้อยู่ได้นะครับโดยหลักๆก็คือเรามีหลักการอยู่ง่ายๆคือ 3C นะครับ C แรกก็คือ
client base client first นะครับก็คือเรามองลูกค้าเป็นหลักนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเด่นอันหนึ่งนะครับเราเคียงข้างลูกค้าอันที่สองก็คือเรื่องของ comprehensive ความหมายก็คือว่าเรามองการวางแผนการเงินในทุกด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะคิดถึงการลงทุนอย่างเดียวแต่เรามองถึงการวางแผนประกันนะครับการวางแผนภาษีการวางแผนเกษียณมรดกนะครับแล้วเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับ C ที่3ก็คือเรื่องของเรามีเรื่องของ competency นะครับความหมายคือเราเชื่อว่าเรามีมั่นใจว่าเรามีความรู้เพียงพอนะครับจากการที่ทีมงานทุกท่านเนี่ยมีเซอร์ติฟิเคทก็คือเป็นที่ยอมรับเป็นสากลระดับสากลคือ CFP นะครับงั้นคุณลูกค้าก็มั่นใจได้ว่าเราจะให้บริการตรงนี้ให้เขาประสบความสำเร็จเรื่องของการวางแผนการเงินได้นะครับอันนั้นคือที่มาที่ไปครับผมขอบคุณครับขออนุญาตท่านต่อไปเล่าให้ฟังเลยนะครับดร.ระบินครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างครับครับผมคือผมมีพื้นฐานมาจากที่ทำงานทางด้าน Data Mining แล้วก็ Big Data Analytics นะฮะที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่อเมริกานะครับประมาณ5ปีแล้วก็พอผมได้กลับมาเมืองไทยก็ได้มีโอกาสทำงานในกระทรวงการคลังนะครับประมาณ2ปีนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ได้มาตั้ง Fintech นะที่ชื่อว่า iTaxนะฮะก็คือทำเรื่องของภาษีนะครับเพราะผมมองว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือการที่เราทำให้คนประชาชนเนี่ยคือมีเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ iTax เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอยากจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขามีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับภาษีรู้จักการวางแผนภาษีนะครับแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาลที่ออกมาเพื่อจะกระตุ้นภาคเศรษฐกิจต่างนะครับซึ่งก็คาดว่ามีคงเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเข้ามาสู่ฐานภาษีมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะได้ทุกคนได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระในการพัฒนาประเทศชาตินะครับว่าไม่ได้มีภาระอยู่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้พอเราทำเรื่องวางแผนภาษีปั๊บเนี่ยก็เลยขยายนะครับขอบเขตมาทำเรื่องการวางแผนการเงินด้วยนะครับซึ่งผมได้ทำตัวที่ชื่อว่าเวลแคร์นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ว่าเรารวบรวมและเป็นพาร์ทเนอร์กับฟินเทคอีกหลายๆเจ้านะครับเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อในการรวมพลังนะครับของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เอกชนหลายๆคนเพราะว่าแต่ละคนคิดว่ามีความเชี่ยวชาญมีแพชชั่นนะมีการทำได้ดีในแต่ละอย่างนะครับตัวเวลแคร์ก็เลยทั้งเป็นการที่ว่าพยายามจะสร้างความมั่งคั่งจากการรวบรวมฟินเทคหลายๆที่มาเป็นพลังขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นบทคร่าวๆของผมครับครับผมก็ขออนุญาตท่านต่อไปเลยนะครับก็ดร.ระบินผมก็ได้รู้จักหลังจากที่ออกมาจากธุรกิจจัดการลงทุนนะครับก็น่าตื่นเต้นมากนะครับท่านทำอยู่หลายเรื่องมากนะครับแล้วก็แอคทีฟมากๆนะครับก็ท่านต่อไปคือคุณปิงครับครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมปิงเพียรไกลนะครับอศวโภคาก่อนอื่นตอนแรกๆดีคุณเจษบอกว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไม่เป็นทางการแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเป็นทางการมากเลยช่วยแก้บรรยากาศให้ผมนิดนึงผมขอแก้บรรยากาศก่อนขออนุญาตทำสิ่งที่ไม่เป็นทางการทันทีนะฮะครับไกลมือมากเลยขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทุกคนเริ่มเกรงนะครับผมก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับครับโอเคผมทำสิ่งไม่เป็นทางการแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมทำสิ่งที่ควรทำแบบเมื่อกี้ฮะก็คืออาชีพผมเนี่ยก็คือทำอะไรที่เป็นการแก้โจทย์ทางการเงินให้คนนะครับอย่างบริษัทWealth Creation International เนี่ยเราทำอาชีพที่ช่วยแก้โจทย์ปัญหาที่คนในสังคมเกิดในเรื่องการเงินนะครับเราทำการวางแผนการเงินที่ทำให้เขารู้ว่าชีวิตเขาจริงๆไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของผลตอบแทนสูงสุดเราหาก่อนว่าอะไรคือผลตอบแทนที่เขาควรจะมีในชีวิตตามความต้องการที่เขาต้องการได้แล้วก็หาผลตอบแทนว่าโอเคถ้าเขาต้องการได้ชีวิตแบบนี้เขาต้องหาเงินแบบนี้หาผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ต้องเยอะแต่ต้องสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่ทำใน Wealth Creation International ที่เป็นบริษัทจัดการการเงินนะครับแล้วปัจจุบันก็มีการขยายผลจากเรื่องทำต่างๆเพราะว่าทฤษฎีทางการเงินปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมีคนกลุ่มเดียวที่ได้รับนะครับคือคนที่เป็น High Net Worth นิดหนึ่งมีเงินที่ปรึกษาการเงินถึงจะเข้าไปดูแลแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ได้มีฐานะการเงินที่ดีมากดังนั้นเราก็เลยเราตีโจทย์ก่อนอย่างที่บอกเราทำแต่สิ่งที่ควรทำครับนะครับโจทย์มันคือว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับการบริการเพราะเวลาของที่ปรึกษาการเงินและค่าตัวของที่ปรึกษาการเงินเราเลยขยายผลเอาทฤษฎีทางการเงินแตกออกมาใช้ฟินเทคมาช่วยนะครับเพื่อใ
เรื่องค่าตัวและเวลาของนักที่ปรึกษาการเงินมันหมดไปครับสามารถใช้24ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลการเงินครับผมนะครับตัวแรกที่ขยายผลมาทำก็คือตัวที่เรียกว่ารีฟินครับซึ่งในนี้วันนี้มีผู้ประกอบการกับผมหลายท่านอย่างคุณโอปอคุณโอปอชื่อตัวไหนก็เป็น CEO ของรีฟินของรีฟินนะครับแล้วก็มี COO ของรีฟินแล้วทีมงานรีฟินด้วยนะคุณนพอะไรชดโบกมือเล็กน้อยนะครับเข้ามาอยู่ในงานหลายท่านเลยวันนี้ก็คือขยายผลออกมาเรื่องแรกที่เราทำก่อนในเรื่องของฟินเทคก็คือเอาหนี้เนี่ยนะฮะบอกคนไทยอย่าไปพึ่งบริหารการลงทุนเลยครับคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้ บริหารหนี้ก่อนครับครับรีฟินก็เลยออกมาช่วยในการลดตัวดอกเบี้ยตรงนั้นนะครับเพื่อให้เหลือเงินที่ได้เอาเงินนั้นอ่ะไปลงทุนได้โดยการใช้วิธีการรีไฟแนนซ์ในโมเดลแรกนะครับแล้วก็ขยายผลต่อในสิ่งที่ควรทำอีกก็เลยไปมีโอกาสได้ไปเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้ครั้งที่3จะขยายผลอีกทีนึงก็คือ NFS ครั้งที่3นะครับซึ่งผมจะเป็นแม่งานทีนี้ผมอยากให้คุณปิงต่ออีกนิดนึงครับคำถามคือแล้วปัจจุบันเนี่ยในสายของการแนะนำการลงทุนเนี่ยทางคุณปิงได้ทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบ้างไหมครับโอเคจริงๆก็ช่วยเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงทำงานร่วมกันยังไงขอรับแบ่งแชร์รายได้อย่างไรสั้นๆครับโอเคครับก็จริงก็ท่านรองก็อยู่นี่พี่จ๋าก็อยู่นี่ด้วยนะครับจริงเราก็มีส่งเอกสารขอไปเราเคยเข้าไปคุยกลต.ขอเกริ่นนำก่อนตอนที่ไปคุยกลต.ก่อนที่จะเข้าไปคุยเรารู้สึกว่ากลต.เป็นดินแดนสนธยาตอนนั้นครับแต่พอไปคุยแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากจบสวยครับจบสวยโอ้เมื่อกี้ผมขนลุกเลยไม่ได้เตรียมมาแบบนี้ครับเราไปเนี่ยท่านทีมงานกลต.มาดูแล15-16ท่านเราถึงจะตกใจทีเดียวในวันนั้นนะฮะก็มาฟังเป็นคนเดียว16รุ่มแรกๆผมจะไป1แต่ผมไป3วันนั้นแรกผมคิดว่าไปเยอะไปไป3แต่กลต.มาถึง15-16ท่านข้อดีคืออะไรเขามาฟังปัญหาเราเรามาฟังปัญหาเราแล้วเราก็บอกไปว่าเราเกิดอะไรขึ้นและ16-17คนในห้องนั้นช่วยกันแก้ปัญหาให้เราอันนี้คือต้องบอกเลยว่าอย่ากลัวนะครับกลต.ก็ตั้งอยู่แถววิภาวดีนะฮะตึกสวยงามเดินเข้าไปหาได้นะครับโอเคก็เป็นที่มาว่าก่อนสมัยก่อนในการทำธุรกิจเนี่ยเราทำงานเพื่อการวางแผนการเงินการลงทุนแน่นอนหลังจากทำแผนเสร็จสิ่งที่ต้องมีก็คือพาหนะที่จะพาให้เขาไปถึงเส้นชัยทางการเงินของเขาพาหนะนั้นก็คือสินค้าทางการเงินซึ่งเราเองไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสินค้าถูกไหมครับเราต้องใช้สินค้าผ่านจากผู้ผลิตเช่นบล.หรือบลจ.นะครับเราก็ต้องผ่านเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่สินค้านั้นได้ครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าพอเราผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รายได้ส่วนหนึ่งซึ่งบังเอิญเหมือนในรูปเลยป่ะครับมีบล.บลจ.ใช่ไหมครับคุณปิงก็เป็น IIP ใช่ครับอันนี้คือคุณปิงใช่ไหมครับอุ้ยตายอันนี้คือคุณปิงใช่ไหมครับแล้วก็มีบล.บลน.ยิงไปหาบลจ.ใช่ครับใช่ครับของคุณปิงนี่คือผ่านบล.หรือว่าผ่านบลจ.ตรงฮะจริงๆมีทั้งสองแบบอ๋อทั้งสองแบบเช่นแบบนี้ป่ะครับทำไมมีสไลด์หมดเลยฮะไม่ได้เตรียมผมอ่านใจคุณปิงว่าคุณปิงจะพูดประมาณนี้ครับโอเคครับว่าก็คือ IIP ตรงกับบลจ.อันนี้แบบนึงถูกครับแล้วอีกแบบนึงก็คือตรงกับบล.ใช่ครับใช่ครับเช่นบล.โนมูระนะครับมีวันนี้เรามีประธานชมรมโอเปอเรชั่นบริษัทหลักทรัพย์และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระนะครับมาร่วมจริงๆมาจริงๆมาร่วมให้ความรู้ด้วยคุณกฤษณานะครับโชว์ตัวหน่อยนะครับครับผมขอเสียงปรบมือนิดนึงครับจริงๆอยากได้ความรู้จากพี่กฤษณามากเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะให้รบกวนช่วยได้นิดนึงจากทางผู้ชมก็ได้นะครับครับก็อย่างที่บอกพอเราทำแผนเสร็จเราก็ใช้สินค้าเราก็จะตรงไปอย่างตามรูปเมื่อกี้นะครับก็คือเข้าไปทางบล.หรือเข้าไปทางบลจ.ครับผมเพื่อเอาสินค้านั้นส่งมอบให้ลูกค้าและจริงๆในตามหลักแล้วลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลือกเองนะครับผมเราเป็นแค่คนกองเพราะว่า Independent Financial Consultant เนี่ยปัญหาของลูกค้าคือมันมีเต็มไปหมดเลยสินค้าไม่รู้จะเอาสินค้าอะไรดีดังนั้นอย่างเราคือเป็นคนแค่คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นเองและสุดท้ายลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจเลือก คือเราเป็นเหมือนคนหาข้อมูลให้มันครบเพื่อนำเสนอลูกค้าเช่นนั้นเองครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอยากจะขอรบกวนฟังจากทางฝั่งบริษัทหลักทรัพย์นะครับกันบ้างนะครับก็ขอรบกวนให้ดร.วินเล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจวางแผนการเงินแนะนำการลงทุนแบบนี้นะครับในมุมบริษัทหลักทรัพย์ดร.วินมีแผนงานอย่างไรทำอะไรอยู่บ้างและเห็นอะไรในประเด็นนี้บ้างครับครับก็ต้องจริงๆว่าเรียนท่านผู้ร่วมประชุมทุกคนนะครับก็ส่วนตัวเองก็เพิ่งย้ายมาจากวงการ
กองทุนมาอยู่วงการหลักทรัพย์แค่4เดือนเองนะครับก็เท่าที่ผมมองนะครับเรามองว่าหลักทรัพย์จริงๆคือตัวกลางนะครับแล้วหน้าที่ของตัวกลางคืออะไรอย่างที่คุณปิงได้บอกเลยก็คือ1ครับเราต้องหาผลิตภัณฑ์ให้2เราต้องหา execution platform ให้หรือว่าช่องทางทางด้านของการที่สามารถทำให้ตัวกลางอื่นหรือว่าผู้แนะนำการลงทุนอื่นเนี่ยสามารถซื้อขายได้จริงนะครับจะเห็นว่า2 flow เนี่ยที่คุณเจษเตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็น flow แรกที่ผ่านทางบลน.หรือบล.ก็ดีนะครับ flow ที่2เนี่ยที่ผ่านตรงไปหาบลจ.เลยเนี่ยสุดท้ายมันจะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบกันนะครับถ้ามองมุมในแง่ของบลจ.ตรงนะครับโฟลว์ที่2เนี่ยผมมองว่าข้อดีก็คือจะได้ข้อมูลตรงนะครับก็อย่างที่สมัยก่อนผมอยู่บลจ.วันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่า IIP นะครับหรือว่ามี Selling Agent เนี่ยมีเยอะไหมครับอุ้ยก็ใช้ได้อยู่นะเป็นร้อยเลยไหมครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็คืออย่างเช่นเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณอันนี้ก็คือ Selling Agent เราเรียกว่าเพื่อนกันขายให้วันมาก่อนไหมครับเอาไม่ได้ขายหรอครับขายบ้างครับครับนะครับแล้ว performance ดีไหมครับดีไหมครับดีใช่ไหมครับตอบว่าดีอันนี้ผมเกี่ยวข้องแล้วดีครับครับครับนะครับข้อดีคือผมมองว่าถ้าไปบลจ.ตรงเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าได้ข้อมูลตรงนะครับข้อมูลก็จะลึกนะครับแล้วก็ทางบลจ.เองเนี่ยจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของตัวเองได้เต็มที่ครับมุมมองด้วยแต่ถ้าเกิดผ่านบล.นะครับครับคำถามคือถ้าผ่านบล.เนี่ยครับผมข้อมูลที่ได้มันจะกลายเป็นมาจากหลายบลจ.ครับผมหลายผลิตภัณฑ์นะครับแต่ถ้าเกิดบล.นั้นเนี่ยเราเรียกว่ารับมาแล้วก็ส่งไปรับมาแล้วก็ส่งไปโดยไม่มี value add เข้าไปเลยเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่มีประโยชน์เนอะครับผมนะส่วนตัวผมก็เลยมองว่าสำหรับตัวบล.เองที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยเนี่ยเรามองว่าหนึ่งในแง่ของ value add ต้องมีสองในแง่ของ execution platform ที่ช่วยทำให้เกิดความสะดวกนะครับในแง่ของให้กับ IIP ให้กับ selling agent มาใช้ก็ต้องมีซึ่งสองคำพูดเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งถึงว่าถ้าใช้คนทำทั้งหมดนะครับอย่างสมมติอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยโอ้โหบลจ.มี23บลจ.ครับกองทุนมีทั้งหมดสัก1,000กองทุนได้มั้งครับมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีเราจะใช้คนเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ทุกกองทุนแล้วก็แนะนำด้วยคนอย่างเดียวนะผมมองว่าในแง่ของการเอาข้อมูลมามันก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยซึ่งตรงเนี้ยฟินเทคอ่ะจะมีบทบาทที่สำคัญคที่พูดเนี่ยทางบล KTBST นะครับครับผมยังทำไม่ได้และยังทำไม่เสร็จอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะว่า4เดือนมันเร็วไปนะครับ แต่นั่นคือความฝันนะครับที่ทางส่วนตัวเนี่ยพอย้ายเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยครับเราคิดว่ามันคือความฝันที่อยากจะทำให้เกิดในแง่ของ efficiency ของการให้ข้อมูลเกิดขึ้นครับตัวเราก็คงทำไม่ได้หรอกเนะเพราะเราไม่เก่งขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆครับพาร์ทเนอร์ทุกคนเนี่ยที่จะเข้ามามีส่วนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หวังว่าใครก็ตามที่มีไอเดียทางด้านของการให้ efficiency ตรงนี้เราชอบครับแต่อีกจุดนึงที่ยังไงเราพลาดไม่ได้นะครับเราให้ไอเดียเสร็จคนมีไอเดียมันต้องเคาะได้เนอะ execute ได้ครับตอนนี้เนี่ยเราก็เผอิญได้รับความร่วมมือกับทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือทางฟินเทคเนี่ยบริษัทน้องๆพี่ๆทุกคนที่ออกมาทำนะครับก็แบบประมาณว่าเสนอแผนงานเสนอแพลตฟอร์มมาเอ๊ะมีของน่าสนใจในการช่วยทำให้เกิดการเคาะหรือ disruption ของ execution ได้ดีครับอีกจุดนึงเนี่ยก็โชคดีที่ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญนะครับในการที่ทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทางตลาดก็คงจะแถลงนะครับในการที่เกิด execution ด้วยครับผมมองว่าสำหรับบล.เองถ้าเรามี2 อย่างนี้มันคือ value add ที่ทำให้เกิด efficiency กับ disruption ให้กับวงการ wealth management แล้วก็ independent advisor ของบ้านเรานะอย่างที่เรียนที่ KTBST ตอนนี้เราหวังว่าเราจะทำแพลตฟอร์มพวกนี้ให้เสร็จในเร็วไวนะครับแผนเราก็หวังว่าภายในสิ้นปีนะครับถ้าแซนบ็อกซ์ได้นะครับเราก็จะมี environment อย่างที่คุณเจษบอกจะมีเขาเรียกว่ากรุ๊ปของ people เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่า testing person ผู้ประกอบการแล้วก็เอาพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ที่เราร่วมกันทำเนี่ยในการเอามาใช้นะครับเป็นสิ่งที่เราคาดหวังครับแล้วเข้มข้นไหมครับพูดถึงว่าขยายความนิดนึงเขาผมไม่เคยอยู่บลอยเคยฝันว่าอยากจะอยู่สักครั้งผมเคยได้ยินว่ามันมีความเข้มข้นมากระดับนึงฝันนี่ไม่ได้พูดหมายถึงอะไรใช่ไหมครับ ถามว่าเข้มข้นไหมธุรกิจมันเยอะนะครับพี่แก้วทราบว่าธุรกิจของกอไก่มันก็ทำธุรกิจได้มากเมื่อที่ขอควายนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าไม่ธุรกิจขอควายธุรกิจของกองทุนนะตามหลายเส้นนะทำให้มันทำให้อินฟอร์มอลนะผมว่าก็อยู่ที่ว่าเราวางแผนยังไงนะครับถ้าเราเน้นแต่เรื่องโบรกเกอร์ก็คงไม่โอเคครับแต่นี่คือความฝันนะครับอย่างที่เรียนว่า KTBST ก็ต้องเริ่มจากความฝันก่อนแล้วถ้าเกิดมันฝันได้แล้วก็มีคนช่วยเติมเต็มความฝันหาเพื่อนดีๆมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเราก็พอไปได้ครับก็ขออนุญาตโฆษณาแฝงเล็กน้อยนะครับก็ทางกลุ่มผมกับดร.วินก็มีการก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับชื่อ BFIN
นะครับสโลแกนก็คือ where your inspiration begin นะครับอันนี้โฆษณาแฝงได้ใช่ไหมก็คือเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มสำหรับท่านเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคนะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนมันถูกลงตามพันธกิจของชมรมนะครับถูกต้องครับรอดูนะครับ where your financial inspiration begin นะครับต้องใช้คำว่าเร็วๆนี้ด้วยป่ะเร็วๆนี้ครับเร็วมากๆครับก็ถัดไปนะครับขอรบกวนพี่เล็กนะครับพรพันธ์นะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเก่ากับผมเองนะครับก็พี่เล็กเป็นหัวหน้าเป็นเฮดทางด้าน marketing ผมดูทางด้าน investment วันนี้ก็เลยเชิญพี่เล็กมานะครับในฐานะบลจ.นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมองสิ่งนี้อย่างไรมองการทำงานร่วมกันกับนักวางแผนอย่างไรครับก็เป็นเพื่อนเก่านะคะแต่ยังไม่แก่ครับของพี่เล็กเป็นโฟลแบบไหนครับเป็นโฟลอันยาวหรือเป็นโฟลอันสั้นครับของพี่เป็นโฟลนี้ค่ะเป็นอันยาวไงที่มีทางผ่าน LPDU จริงๆอยากจะย้อนกลับไปเข้าใจว่าผู้ร่วมเสวนาในที่เนี้ยอาจจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่รุ่นดั้งเดิม ไม่ เดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังว่าเราจะเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่หรือกลุ่มรุ่นดั้งเดิมครับกองทุนรวมมีการเติบโตมาค่อนข้างครับอย่างมีศักยภาพเติบโตอย่างค่อนข้างดีถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี2535แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนก็จะเรียกเจ็ดบลจ.ตอนนั้นพี่เล็กยังทำงานแล้วค่ะยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับ อยู่รุ่นกองทุนปิดเลยค่ะครับยังไม่มีกองทุนเปิดดูแก่มากนะ ตอนนั้นมีเจ็ดบลจ.มูลค่าคือ300,000ปัจจุบันมี21บลจ.300,000ล้านนะคะไม่ใช่300,000บาทนะคะปัจจุบันมี4.5ล้านล้านถ้าไปถึงไรเซนเข้าใจว่าทุกๆท่านนี้คือเป็น CFP ไรเซนนะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยเป็น FGIP รุ่นกอรุ่นขออยู่รุ่นเดียวกันป่ะในงานถ้าหันมาแล้วบอกว่าถ้าเธอรู้จัก FGIP คือเธอรุ่นเดียวกับฉันนะคะแต่คนที่ร่วมในห้องประชุมอาจจะงงว่ามันคือสมัยอะไรนะคะสมัยก่อนคนที่มีไรเซนน่ะมีแค่หลักพันถ้าแต่ก่อนควรจะคุ้นเคยต้องไปสอบจุฬาหรือธรรมศาสตร์เท่านั้นเนี่ยทางกรตทุกท่านเริ่มคุ้นเคยคแต่ปัจจุบันนะคะคนที่มีไรเซนทั้งหมดเนี่ยมีประมาณที่ขายกองทุนได้นะคะมีประมาณ 64,000 รายเติบโตขึ้นเยอะไหมคะเติบโตเพิ่มตามกับ asset size ของกองทุนคือคนที่มีไรเซนขายกองทุนเนี่ย 64,000 รายใช่ค่ะเยอะกว่าประเทศอังกฤษอีกนะครับ อังกฤษมี 40,000 กว่ารายใช่เพราะจริงๆอันนี้คือรวมของพนักงานที่อยู่ในสังกัดธนาคารด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็มีแล้วมีไส้ในไหมครับว่าอยู่ในแบงค์กี่คนอยู่นอกแบงค์กี่คนอยู่จริงๆผมหาตัวเลขนั้นไม่เจอครับมีค่ะมีลงแต่ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่ธนาคารเป็นหลักรองลงมาจะเป็นทางสายของตัวประกันชีวิตครับนะคะเพราะส่วนใหญ่พนักงานที่เป็นประกันชีวิตก็จะมีคู่ของการขายกองทุนรวมด้วยให้ทายค่ะว่ามี CFP จำนวนกี่ไรสิกี่คนใน 64,000 คนที่มี CFP เต็มต้องให้ผู้มีไลเซนส์ลองทายดูแล้วกันครับ150คนค่ะ150คนไม่ใช่ค่ะตอนนี้ในปัจจุบันนะคะกรกฎาคมเนี้ยค่ะมี150คนจาก 60,000 กว่าคนจาก 60,000 กว่าคนนะคะส่วนที่เป็นแต่ว่ามันสอบยากมากๆน่าจะสอบยากมากนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสอบนั่นหมายความว่าเราเนี้ยเราได้คนที่มีคุณภาพจริงๆที่สามารถที่จะวางแผนจัดการการลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือคนที่เป็นตัวแทนขายที่เป็นบล.บล.น.เนี่ยค่ะ RBU ปัจจุบันมีทั้งหมด71แห่งนะคะถามว่าวันนี้ก่อนในฐานะของตัวบล.จ.เองสิ่งที่เราเห็นก่อนสิ่งที่เราเห็นว่าในกลุ่มคนที่เป็นผู้วางแผนทางการเงินเนี่ยสิ่งที่อุตสาหกรรมได้ก่อนเราไม่ได้แค่ปริมาณอย่างเดียวเราได้กลุ่มคนที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาเสริมในอุตสาหกรรมนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเป็น traditional คือลูกค้าเดินเข้าไปธนาคารทำ transaction ซื้อกองทุนจบเสร็จกลับบ้านพนักงานธนาคารแนะนำกองทุนอะไรก็ซื้อตามนะคะแต่วันนี้สเต็ปในของเมืองไทยเนี่ยเราเปลี่ยนไปละเรามีในกลุ่มคนที่สามารถวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้าได้สามารถสกรีนและคัดกรองตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะกลับมาที่โมเดลของทาง CMB principle นะคะปัจจุบันเรายังไม่มีการรับตัวแทนตรงนะคะก็คือ IIP ยังเรายังไม่ได้เปิดบิสเนสนี้ดังนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยเรายังมีทำผ่าน LBDU ที่เป็นบล.บล.น.และก็ธนาคารพาณิชย์นะคะส่วนสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องกับ IIP ได้อย่างไรนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีทำกับบางบล.นะคะในด้านของการเป็นตัวแทนช่วง
คำว่าตัวแทนช่วงหมายความว่าทาง CPAM สมมุติ CPAM ทำกับทาง KTBS ของทางดร.วินนะคะอันนี้เราเป็นคู่สัญญากันก็เป็นตัวแทนโดยตรงเป็นตัวแทนโดยตรงนะคะแล้วทาง KTBS เนี่ยอาจจะมีไปทำสัญญากับทาง IIP อีกอันนี้เราจะเรียกว่าตัวแทนช่วงนะคะซึ่งถามว่าเราเปิดให้ทำได้ไหมเราเปิดให้ทำได้แต่สิ่งที่เราสกรีนก็คือว่าตัวแทนช่วงนี้ต้องเป็นระดับบุคคลเท่านั้นและบุคคลนั้นต้องมีใบอนุญาตในการที่จะสามารถประกอบการหรือให้เป็นนายหน้าในการซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วยนั่นคือว่าเราสกรีนที่ quality ด้วยนะคะแล้วก็โดยกรอบการปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น IIP หรือเราทำผ่านกับทาง selling agent เราทุกคนต้องเบสออนไปตามกฎของกลต.ที่กำหนดนะคะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นโมเดลส่วนในเรื่องของการแชร์ลิงค่าคอมมิชชั่นแน่นอนคือเราทำสัญญาตรงกับทางบล.สิ่งที่ทาง CPAM จ่ายให้กับทางบล.ก็คือค่าคอมมิชชั่นจาก B2B นะคะจากตัวบริษัท CPAM ให้กับทางบล.และทางของดร.วินอาจจะไปกระจายต่อให้ IIP อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็สาวสวยท่านสุดท้ายนะครับที่เป็นผู้หญิงรุ่นเก่าพี่แนนนะครับดาราบุตรนะครับจากพี่แนนตั้งแต่เริ่มทำงานนะครับก็เห็นกันอยู่หลัดๆนะครับก็จากบลจ.กรุงไทยนะครับโอเคค่ะครับแต่จะเป็นผู้อาวุโสมากดีว่าพี่จาวกับพี่แก้วมาโอเคค่ะก่อนอื่นเลยก็จะเล่าว่างานที่ทำนะคะนึกว่าเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะถามว่าทำอะไรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็คือเราดูแลแล้วก็สนับสนุนผู้สนับสนุนการขายของบลจ.กรุงไทยถามว่าวัตถุประสงค์หรือการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าแต่เดิมเราจะอยู่กับแบงค์คือแบงค์กรุงไทยนั่นเองแล้วธุรกิจหลักเราคือเซอร์วิสแบงค์กรุงไทยครับแต่เวลาผ่านมาแล้วก็พบว่ามันเริ่มมีแชนเนลอื่นๆนะคนรุ่นใหม่มาทำยังไม่รวมนี้มันเป็น non bank channel มาแล้วตอนนี้มาเป็น fintech channel ครับมันเริ่มพัฒนาการมาแล้วเราก็ต้องพร้อมปรับตัวตลอดมาครับแต่ด้วยความที่เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะสิ่งที่เราจะออฟเฟอร์ลูกค้าเนี่ยนอกจากกองทุนที่มีคุณภาพความสะดวกสบาย convenient ครับเราต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นถูกขายไปอย่างถูกต้องอยู่ภายใต้กรอบและเกณฑ์การกำกับดูแลที่ถูกต้องคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะคุยเราจะว่าเออสะดวกนะคะอันนี้เราจะพูดแบบแม่แก่นิดนึงนะ คือเออสะดวกคือสะดวกเนี่ยเราต้องพยายามทำให้สะดวกอยู่ละแต่ถามว่าทำยังไงที่มันจะมีเกณฑ์มีกรอบมีคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้คุณเล็กก็บอกแล้วว่าคนมีลายเส้นจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยสมมุติส่วนใหญ่ตอนนี้เรารู้กันว่าเขาอยู่ในสถาบันการเงินครับซึ่งมีกรอบการกำกับดูแลภายในเยอะมากไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ได้ทำเขามีความรับผิดอยู่ภายในเยอะแยะไปหมดสมมุติคนเหล่านี้บอกลาออกมาทำเองแล้วก็มาต่อก๊อกกับเราครับเราก็ต้องมาดูแลว่าระเบียบวิธีการที่เราจะดูแลพี่ๆอย่างเหล่านี้จะต่อก๊อกกับเราเนี่ยต่อแบบไหนครับถามทุกวันนี้เราทำแบบไหนอยู่เรามีทั้งแบบ1แบบ2แต่ว่าแบบ1ที่ว่านะคะมันไม่ได้ครบถ้วนแบบนี้คือเราจะมีกลุ่มว่าเราดูแลเอเจนต์เราดูแลเอเจนต์ก็คือบล.บล.น.แต่เราไม่ปล่อยช่วงครับนั่นคือสิ่งที่เราทำก็คือแต่ว่าเราคนที่รับหน้ากับเรานี่คือบล.บล.น.เราต้องเมคชัวร์ว่าเขามีคุณภาพเพียงพอตัวเขาต้องรับผิดชอบคนที่เขาจ้างมาอีกโมเดลนึงเรารับ IP ตรงเรามีอีกหน่วยงานหนึ่งเลยที่ดูแลพวกนี้ซึ่งเขาก็จะต้องสรรหาเพราะพี่ๆเหล่านี้เป็นพนักงานตรงกับเราต้องรับผิดชอบอันนั้นคือรูปร่างที่เราทำอยู่ขอบคุณมากครับก็ขอขั้นเวลานิดนึงนะครับใน slidedo.com ที่ทุกท่านดูอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมดู Facebook Live พร้อมๆกับดูไลฟ์ทางนี้ไปด้วยนะครับก็เพื่อนๆทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันสามารถถามคำถามผ่านระบบออนไลน์อินเตอร์แอคชั่นของเราได้เลยนะครับแล้วผมจะใช้เราเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงในการdiscussion กันเนี่ยเราจะเลือกคำถามที่เป็นประโยชน์นะครับนำมาเพื่ อคุยประชุมกันในโต๊ะนี้นะครับอยากให้ช่วยกันถามคำถามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะไปต่อนะครับไปถึงไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมอยากให้ดู 2-3 สไลด์นะครับคลิกเกอร์ยังได้อยู่นะครับ
อันนี้นะครับในสไลด์หน้านี้นะครับเป็นภาพของแลนด์สเคปของการทำตัวธุรกิจแนะนำการลงทุนนะครับคือทั่วโลกเนี่ยนะครับยุคแรกเนี่ยจะผ่านสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวที่เรียกว่า independent financial advisor เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคถัดไปนะครับก็ในสไลด์หน้านี้นะครับเอามาจากของประเทศอังกฤษนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจากIndependent Financial Advisor ในอังกฤษนะครับที่มีอยู่ประมาณ 40,000 ท่านนะครับปัจจุบันเนี่ย 26,000 รายเนี่ยกลายเป็น Independent Financial Advisor ไปแล้วซึ่งตัวเลขในประเทศไทยในวันนี้อาจจะยังไม่ใช่สัดส่วนแบบนี้แต่ว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับจะเป็นอังกฤษมาเลเซียหรืออเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนได้อยู่ CMB Principal เลยไปดูทั้งมาเลทั้งอเมริกาคือผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยเนื่องจากการแนะนำการลงทุนเนี่ยมันมีความส่วนผสมของความเป็น personal ค่อนข้างเยอะเขาต้องการคุยกับคนเป็นคนๆก็เลยเกิดกระบวนการเป็นบริษัทเล็กๆนะครับตัวอย่างอีกอันนึงคือบริษัทอย่างบลจ.ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ BlackRock นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกลูกค้าอันดับ1ของ BlackRock คือ Financial Advisor เล็กๆแต่อยู่ในกลุ่มของ Morgan Stanley คือ Financial Advisor นะครับแบ่งเป็นกลุ่มบริษัท A B C D เป็น100บริษัทเลยแต่อยู่ในเครือ Morgan Stanleyมาเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของ BlackRock ก็จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าถ้าเปรียบเทียบบ้านเรานะครับบลจ.ใหญ่นะครับก็ลูกค้ารายใหญ่กลายเป็น Independent Financial Advisor ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของ UK นะครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีถึงขนาดมีเป็นสมาคมของ Financial Advisor เลยก็จะเห็นว่าในปีล่าสุดเนี่ยรายได้นะครับก็มาจากอย่างบ้านเราอาจจะมาจากประกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในอังกฤษเนี่ยประมาณ1ใน4เท่านั้นที่มาจากการประกันชีวิตประกันภัยแล้วประมาณ2ใน4หรือ3ใน4เนี่ยนะครับมาจากตัว investment นะครับประมาณเกือบ3ใน4มาจากธุรกิจของการแนะนำการลงทุนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ให้ดูเมกะเทรนด์ของโลกประกอบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตเนื่องจากการประชุมครั้งเนี้ยผมคุยกับทุกฝ่ายมาหลายท่านนะครับบางท่านก็อาจจะคุยไม่ทันจริงๆแต่ว่าคุยมาหมดแล้วก็พยายามจะดูว่าแล้วปัญหาที่เจอวันนี้คืออะไรนะครับกราฟรูปนี้จะเข้าใจยากนิดนึงนะครับก็คือดูเป็นโฟลว์เลยนะครับว่าเงินเนี่ยเรามีปัจจุบันเนี่ยมันมีอีก1ปาร์ตี้คือสีฟ้าๆข้างบนคือผู้ประกอบการฟินเทคผู้ประกอบการวางแผนการเงินนะครับของเรามีเป็นพันๆคนแล้วที่มาตั้งเป็นบริษัทแล้วเขาก็มี IIP คือตัวแทนใช่ไหมครับแล้วตัวแทนก็ไปทำงานกับบล.บล.น.นะครับสิ่งที่เขาเจอวันนี้เนี่ยนะครับคือพอบลจ.แบ่งค่าธรรมเนียมมาให้กับ LBDU นะครับผมตั้งแต่นี้ผมขอเรียกบลว่า LBDU แล้วกันของวันนี้นะครับพอบลจ.แบ่งค่าธรรมเนียมมาให้ LBDU หรือ Limited Broker Dealer License นะครับ LBDU เนี่ยจะแบ่งค่าธรรมเนียมหรือรายได้ไปให้กับผู้ประกอบการเป็นคนๆเท่านั้นอันนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติในปัจจุบันนะครับแต่การจากการศึกษาความรู้กับทางกตอจริงๆเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า selling agent ช่วงได้ก็คือให้ LBDU สมมติว่าดร.วินเป็น LBDU เนี่ยส่งต่อไปให้บริษัท iTech หรือบริษัท CMSK ได้โดยตรงแต่ว่ายังมีข้อประเด็นของ regulator อีกนิดนึงซึ่งทางพี่แก้วและพี่จ่าเนี่ยก็ได้ไปโซฟมาให้ระดับหนึ่งในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาวันนี้คืออะไรพอบล.จ่ายให้ IIP IIP ก็เสีย personal income tax ถ้าเสียเยอะๆก็ 35%รายได้เป็นมาตราวงเล็บ2ต้องเสีย VAT ด้วยเกินล้าน8ก็เสียอีก 7% รวมเป็น 42% จากนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำตั้งขึ้นมาร่วมกันเราเป็นเจ้าของกิจการกันก็จะทราบดีว่ามันมีค่าพนักงานค่าแอดมินค่าจ้างค่าทำ strategy ค่าทำแผนการลงทุนก็เลยต้องเอาเงินจากเราเนี่ยฉีดกลับเข้าไปที่บริษัทเพราะว่ารายได้มันเข้าคนอย่างเดียวพอเอาเงินเข้าบริษัทเนี่ยบริษัทรับรายได้ถ้าบริษัทมีกำไรบริษัทก็จะเสียแวดเสีย corporate tax อีก1ครั้งก็เสียว่าอีก 20% ก็เมื่อกี้จากทั้งหมด40ก็เป็น 60% บริษัทเนี่ยเอาไปจ้างคนถูกไหมครับจ้างพนักงานอีก20คนจ่ายเงินเดือนสมมติคนละ 20,000 คนก็ต้องไปเสีย personal tax อีก1รอบเพราะฉะนั้น tax รวมกันเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 80% ก็คือ range อยู่ประมาณ 50-90%ขณะที่ฟินเทคในต่างประเทศเนี่ยเขา tax free เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยจะโตได้ยากมากอันนี้คือจากการที่รวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็คุยกับทุกฝ่ายคุยมา
ประมาณเดือนนึงนะครับมันโตได้ยากเพราะว่ามันติดเขาเรียกว่าเพนเนาะถ้าธุรกิจสตาร์ทอัพเขาเรียกว่ามันเจอเพนเจอความเจ็บปวดเรื่องนี้นะครับก็จึงเป็นที่มาที่ปรึกษาทางกลต.นะครับแล้วก็พี่แก้วช่วยเยอะมากๆก็เลยอยากจะเชิญทางสำนักงานกลต.นะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอยากให้พี่แก้วเริ่มก่อนว่าเห็นแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างไรและคิดว่าเพนตรงเนี้ยเราจะพัฒนาหรือจะช่วยทางผู้ประกอบการได้อย่างไรครับจริงก่อนที่คุณเจษมาคุยเรื่องไอ้ค่าเรื่องภาษีเนี่ยเดี๋ยวออกตัวก่อนว่าทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาซอฟปัญหาภาษีให้ผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเอาโจทย์นี้มาคุยเนี่ยก็สงสัยว่าเอ้ยแล้วมันแล้วก็ไม่รู้กฎตัวเองอะนะก็คือเอ๊ะเรามีอย่างนี้ได้เหรอว่าห้ามใครจ่ายใครเพราะอะไรทางไหนอะไรเงี้ยตอนที่เข้าไปดูเนี่ยก็ไปเจอว่าที่จริงโจทย์เขามันไม่คือเขาอ่ะเจอเพนในเรื่องภาษีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยโจทย์นี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้กำลังคือบทบาทของเขาอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ตัวไลเซนส์ที่เข้าไปแอสซูมแล้วก็จริงกลต.เนี่ยคิดโจทย์นี้ในเชิงโครงสร้างมาอยู่พักหนึ่งละที่จริงชอบมากตอนที่ดร.ชาติชายพูดว่าเนี่ย3 C ของเขาแล้ว C แรกเนี่ยคือ client first คือที่จริงเนี่ยเราเนี่ยอยากเห็นกระบวนการเราอยากเห็นในระบบนิเวศของเรามีตัวละครที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ลงทุนว่าจะไปลงทุนอะไรซื้ออะไรเนี่ยโดยผู้ให้คำแนะนำเนี่ยเอาประโยชน์ client first ก็คือเป็นอิสระจากตัวผู้ผลิตซึ่งในสภาพของประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนไม่จ่ายค่าคำแนะนำคนไทยชอบของฟรีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยอย่างในอังกฤษเนี่ยมันมีกฎกติกาออกมาเลยด้วยซ้ำว่าตัวผู้แนะนำเนี่ยห้ามรับรายได้มาจาก issuer ให้ไปรับมาจากผู้ลงทุนแต่ว่าหลายประเทศมันก็ไปถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เพราะสังคมมันยังไม่ไปขึ้นก็เราตอออกเกณฑ์ชนิดนี้มาก็อาจจะโดนผู้ลงทุนนั่นแหละว่าเอาทำให้เขาต้องจ่ายฟรีเพราะเขาเคยชินเขารู้สึกว่าเขาได้คำแนะนำเนี้ยฟรีแต่เขาไม่รู้ว่าคนให้คำแนะนำเนี่ยเขาก็ต้องได้รายได้มาจากทางไหนแล้วรายได้เนี้ยมันก็คือมาจากผู้ผลิตสินค้าที่ต้องแบ่งรายได้นี้มาให้เขาต้องจ่ายรายได้เขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดคอนฟลิกต์ด้วยซ้ำว่าคนให้คำแนะนำเนี่ยจะแนะนำสิ่งที่ตัวเองได้ฟรีมากกว่าทั้งที่มันเหมาะสมน้อยกว่าหรือเปล่ามันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในตัวแต่ว่าเรายอมรับสภาพเนี้ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เราเจออยู่แล้วก็พยายามหาทางออกว่าจะเขียนกฎกติกาอย่างไรอีกด้านนึงก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยธุรกิจกองทุนรวมมันเป็นธุรกิจที่โดมิเนตโดยแบงค์คือมาร์เก็ตแชร์ส่วนใหญ่มันอยู่ที่แบงค์แล้วแบงค์ก็เป็นแม่คือฮะว่าบลจ.ที่เป็นเครือแบงค์เพราะงั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วในฐานะเรกูเลเตอร์ว่าแบงค์คุมทั้งกระบวนการผลิตอาจจะอีเวนแอสเซทที่ในที่สุดเอามาใส่อาจจะเป็นกลไกทำให้แบงค์ได้ exit จากสินเชื่อหรือจาก exposure ของแบงค์ตัวอื่นมากี่ทอดอีกก็ยังไม่รู้ง่ายๆว่าแบงค์อาจจะปล่อยสินเชื่อแล้วอยาก get out of it บลจ.อาจจะไปออกโครงการจัดการลงทุนมีหน่วยอะไรที่ขายแล้วก็ไปทำให้บริษัทระดมทุนได้ทั้งรูปใดรูปหนึ่งและในที่สุดบริษัทนั้นก็อาจจะเอาเงินนั้นคืนแบงค์ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นี่คือสภาพที่เราต้องยอมรับว่ามันมากับโครงสร้างที่เป็น universal bank แบงค์มีหลายๆอย่างอยู่ในเครือแต่นี่แบงค์ก็มีทั้งบลจ.มีทั้งปล่อยสินเชื่อเป็นทั้ง IB จัด arrangement ในการออกตราสารชนิดต่างๆคุมช่องทางการขายอีกแต่จะไปห้ามมันเหรอเราก็เดินมาถึงปั่นนี้แล้วมันก็ถอยไม่ได้ก็เลยมองทางออกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่กระบวนการขายเนี่ย
มันจะดีไหมถ้าเผื่อเราสามารถมีผู้ให้คำแนะนำที่เป็นอิสระซึ่งอันนี้เวลาเราคุยกันในกลต.ก็บอกโอ้โหไม่ใช่ว่าโอเวอร์ไนท์เราจะคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างนี้แต่เราก็หวังว่าเราจะพยายามปูทางสร้างถนนให้ความนี่มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอตอนที่ทางเจสมาคุยแล้วบอกว่านี่มันมีผู้ประกอบการอิสระที่ทำอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่พี่อยากช่วยเนี่ยก็คือว่าทำยังไงเขาถึงจะเกิดได้ทำยังไงถึงจะซอฟปัญหาให้เขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยคือคำตอบที่พี่กำลังมองหาอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราอยากซอฟปัญหานี้ให้คือมันไม่ใช่เรื่องจากว่าภาษีเฉยๆนะแต่เพราะว่าเนี่ยมันกำลังตอบโจทย์ในทางนโยบายของกลต.พอดีอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นว่าในภาพใหญ่ทีนี้พอมาดูเราก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยที่จริงเขาก็คือกำลังเป็นเหมือนกับ investment advisor ชนิดหนึ่งครับหรือถ้าเขามีกลไกการช่วยให้ความสะดวกในการส่งมันก็ไม่ใช่แค่คิดก็ให้ไปวิ่งไปซื้อเองแต่ว่าช่วยส่งคำสั่งให้โดยทางกฎหมายมันก็มาแตะคำจำกัดความของการเป็นบร็อกเกอร์มันก็เลยเหมือนกับมันมาแตะไอ้ใบที่เราเรียกว่า IA หรือ Investment Advisor ครับหรือไอ้ใบที่เราเรียกว่า LBDU ครับกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นวลน.เนี่ยครับซึ่งไอ้ภาระของกฎกติกาในการให้ใบอนุญาต2 อย่างนี้วันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเขามันไม่ discourage เขามันทำให้เขาไม่อยากเข้ามาครับทำให้เขาต้องไปหาทางอื่นเราเลยมองโจทย์นี้ว่างั้นทำยังไงเราถึงจะหาทางให้เขาเนี่ยมาตามช่องทางนี้ถูกต้องได้โดยภาระน้อยนะขออนุญาตจะเป็นทำความเข้าใจอีกครั้งผมอย่างนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าจริงๆผมเข้าใจอยู่แล้วแหละครับแค่เล่าให้ฟังอีกครั้งว่าพูดครับอยากจะพูดทุกอย่างตามความจริงว่าเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุยมาเยอะแล้วนะครับว่าทุกท่านในทางนี้ก็คือ IA ก็คือเป็นถือลายเส้นในตัวบุคคลแต่ในอนาคตเนี่ยธุรกิจที่ทำคือเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาการวางแผนการเงินก็ควรจะเป็นบริษัท IA ส่วนทางด้านนี้ทางดร.วินนะครับทางพี่กฤษณาเนี่ยก็เป็น LBDU คือรับออเดอร์ส่งออเดอร์เก็บข้อมูลลูกค้ามีคอมไพแอนต์มีระบบใช่ไหมครับทางนี้ก็ให้คำปรึกษาแต่พอส่งออเดอร์ไปส่งทางนู้นถูกไหมครับก็เกือบจะถูกที่จริงแล้วเนี่ยทางถ้าเป็นอย่างโนมูระหรืออย่างดร.วินเนี่ยพวกเนี้ยเขาเป็นยิ่งกว่า LBDU คือว่าเขามีไลเซนส์บลอที่ขายได้ทุกอย่างด้วยซ้ำนะฮะเผอิญชื่อใบตามกฎหมายเราเนี่ยมันอาจจะยังมีอะไรที่เบลอๆอยู่เพราะเมื่อก่อนเราไปเน้น legal form แต่ที่สำคัญเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยที่บรรยายมาพี่ไม่เห็นว่าเขาแตะเงินลูกค้าคือเขาไม่ได้สัมผัสเราสามารถหากลไกยิ่งถ้าตลาดออกมาทำแพลตฟอร์มแบบเนี้ยมันมีกลไกที่จะทำใหเมื่อลูกค้าตัดสินใจแล้วเนี่ยเงินสามารถจะผ่านจากลูกค้าไปที่บลจ.ได้โดยที่ไม่ต้องเอามาปะเอาไว้ในบัญชีของพวก LBDU พวกนี้เนี่ยซึ่งในกรณีอย่างนี้ความห่วงในเรื่องของทางเงินเนี่ยเราจะน้อยลงไปมากเลยคือเงินไม่ปะใน IA ครับแต่เงินผ่าน LBDU แต่ปะไม่ IA ไม่แตะสมมุติ IA เนี่ยเขาทำมากกว่า IA เขาเกิดเป็น Messenger ด้วยส่งคำสั่งแต่เงินไม่ผ่านเขาอยู่ดีเนี่ยนะพี่ก็บอกว่าอันนี้ต่อให้เทคนิคลี่เป็น LBDU แต่พี่ก็ไม่ห่วงในเรื่องทางเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลต.ควรจะคิดเนี่ยคือจะไปคิดเรจีมสำหรับใบอนุญาต IA หรือ LBDU ที่เป็นอิสระจากผู้ผลิตที่ไม่แตะเงินเนี่ยยังไงให้มันสะดวกให้เขาเข้ามาได้แล้วไม่มีภาระมากนักซึ่งอาจจะไม่เหมือนเรจีมสำหรับบลอที่ขายทุกอย่างแล้วแฮนด์โอเงินลูกค้าหรือว่าคนที่ตัดสินใจแทนลูกค้าหรือคนที่อย่าง LBDU ของแบงค์ซึ่งก็รับเงินลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะไม่เหมือนกันขออนุญาตอธิบายด้วยภาพนะครับว่าถ้าสำเร็จจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็คือแทนที่เงินจะต้องวนไป 3-4 ทอดใช่ไหมครับก็รายได้ที่จาก LBDU เนี่ยก็สามารถผ่านตรงไปที่บริษัท IA ผมสมมติว่าได้ไลเซนส์ IA แต่ว่าเดี๋ยวพี่แก้วอาจจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรทุกท่านในที่นี้ก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทคอควายที่มีไลเซนส์ IA นะครับคอควายไลเซนส์หอนกฮูกหอนกฮูกครับไลเซนส์ใหม่พี่แก้วบอกหอนกฮูกตรงนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์หอนกฮูกในเกณฑ์ใหม่ก็รับเงินจากดร.วินหรือรับเงินจากบลจ.อันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีพอรับมาปุ๊บก็ไม่ต้องไปเสียภาษี3ชั้นพอเอาเข้าบริษัทใช่มั้ยครับ
ถ้าเป็นบริษัทฟินเทคเนี่ยล่าสุดท่านรองสมคิดก็เวฟภาษีให้ด้วยเราก็จะไม่โดนแท็กตรงบริษัทฟินเทคเพราะว่าเป็นนโยบายสนับสนุนของภาครัฐใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปจ้างมนุษย์มาเป็นพนักงานแต่มนุษย์เนี่ยต้องเสียแท็กเพราะเราเป็นประชาชนคนไทยต้องเสียภาษีให้กับกระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็เสียในระดับที่เหมาะสมก็คือเราเป็นบริษัทเกิดใหม่แทนที่จะต้องเสีย 80% ตอนนี้ภาระภาษีอย่างเดียวที่เหลืออยู่ก็จะเป็นตัวpersonal income tax เป็นหลักแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่แล้วอย่างบางท่านที่นี้บริษัทใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพอันนั้นก็ต้องเสีย corporate tax 1ชั้นเสียภาษีบุคคลธรรมดา1ชั้นอันนี้ก็เป็นตามเป็นการแข่งขันที่ปกติถูกไหมครับก็คือภาษีเป็นผลครับแต่ที่กลต.พยายามซ้อมให้คือบอกว่าจับมันอยู่ในถูกที่ถูกทางไม่ใช่ไปเรียกมันว่าเป็นselling agent ตามมาตรา100ของบลจ.เพราะว่าในคอนเซปต์ของ selling agent เนี่ยเขาอะเป็นตัวแทนของตัวการคือตัวบลจ.แต่นี่เราเขาเนี่ยทำให้ client เขากำลังทำงานให้ client เขาไม่ได้กำลังทำงานให้บลจ.อยากเห็นภาพนี้แต่มันยังช่วยไม่ได้นะที่ยังต้องได้เงินจากบลจ.อยู่ครับผมทีนี้อยากให้พี่แก้วเล่าในรายละเอียดถึงแนวทางที่เป็นไปได้นะครับจากที่พี่แก้วหาลือช่วยเป็นธุระหาลือให้ 3-4 รอบจนถึงปัจจุบันนะครับว่าแล้วสำหรับผู้ประกอบการที่เซตเทิลแล้วคือมีลูกค้าอยู่เยอะระดับนึงแล้วถูกไหมครับของจ็อบอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซะทีเดียวนะครับกับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งในนี้วันนี้มีผู้ประกอบการอยู่40รายนะครับจากโพลล่าสุดที่ผมดูว่าทั้ง2แบบบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแล้วอยากทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บางคนบอกเขามีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านอยู่แล้วทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในรูปใหม่เนี้ยที่มันมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวรายละเอียดจะต้องขอจ่าช่วยนะครับผมแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยคือของเราไม่เหมือนแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์ชาตินิดนึงคือเราจะเน้นอินโนเวชันก็จริงแต่เราไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นไฮเทคอะไรนะฮะคือที่จริงพี่ก็เห็นอินโนเวชันหลายอันที่มันออกมามันไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายแต่มันก็เป็นอินโนเวชันครับก็เอาเป็นว่าสนับสนุนเรื่องอินโนเวชันก่อนแยกคอนเซปต์คำว่าคือตอนนี้จะบอกว่าอย่างแรกเรกูเลเตอร์เนี่ยต้องเปิดใจรับวิธีการทำอะไรใหม่ๆแตกต่างและเต็มใจที่จะแก้กติกาที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นอันนั้นเป็นหลักแรกก่อนครับทีนี้สมมุติว่ากลุ่มนี้ยังไม่รู้เลยว่ายังแค่อยู่ในระหว่างทดลองครับงั้นเขาก็มาขอทดลองด้วยการจำกัดขอบเขตธุรกิจจำกัดจำนวนลูกค้าหรือปริมาณหรืออะไรแบบนี้ที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะฮะซึ่งเราพยายามที่จะมองช่องทางหลายๆช่องทางที่จะเปิดให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ว่าใช้อำนาจเท่าที่เรามีอยู่exempt จาก license ภายใต้เงื่อนไขของการจำกัด scope กฎหมายเนี่ยให้อำนาจอันนี้เรากับใบอนุญาตบางชนิดคือใบ investment advisor กับใบ private fund แต่ไม่ยักก็ให้สำหรับใบ broker เพราะฉะนั้นมันก็จะขลุกขลักนิดหน่อยว่าเอ๊ะ IA ได้แต่ LVDU ไม่ได้อะไรเงี้ยทางช่องในช่องนี้เรามองรูทอื่นๆไว้ด้วยก็คือไปขอเราไปเสนอขอแก้กฎหมายกับกระทรวงการคลังขอให้เรามีอำนาจ exempt กับทุกใบอนุญาตไม่ใช่เฉพาะแค่2ใบนี้แต่การแก้กฎหมายก็ยังใช้เวลาเพราะงั้นเมื่อวานนี้เท่าที่ลองคุยกันจนนาทีสุดท้ายเนี่ยท่านเลขาก็ทอสไอเดียนี้มาว่าให้เราไปลองคิดว่าหรือว่าเราจะไปขอเขาออกกฎกระทรวงทำใบอนุญาตชนิดนึงเลยเป็นใบอนุญาตประกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเกณฑ์อาจจะง่ายกว่าอะไรกว่าอันนี้รับไปคิดอยู่แต่ว่าก็คือพยายามเต็มที่ที่จะหาช่องสำหรับกลุ่มทดลองแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเมคานิซึมไหนก็ตามเนี่ยไอ้กลุ่มทดลองเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันต้องลองกับคนจำนวนจำกัดปริมาณจำกัดเพราะงั้นมันก็จะไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเนี่ยเขากำลังมาตอบโจทย์ของพี่ก็คือครับinvestment advisor อิสระซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังทำอะไรเขามีลูกค้าเยอะได้ทำไมเขาจะต้องมาจำกัดตัวเองพี่ก็เลยบอกว่าอย่างเนี้ยเราจะมาเรียกว่าจับเขาอยู่ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันไม่ตอบหรอกเพราะแซนด์บ็อกซ์เนี่ยลองได้แค่ร้อยคนพันคนไซส์นิดเดียวเขามีอยู่แล้วเป็นพันพันล้านจะมาอยู่แซนด์บ็อกซ์จึงเป็นที่มาที่กลับมาบอกว่าพี่ต้องไปแก้เกณฑ์ถาวรเนี่ยที่รองรับเขาแต่การแก้เกณฑ์ถาวรเนี่ยเมื่อวานนี้เราซอลฟ์กันจนมืดค่ำเนี่ยเราก็เสนอไอเดียว่า
ม่ใช่ทุกอย่างที่ชื่อ IA หรือชื่อ LBDU เนี่ยมันเหมือนกันหมดครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณรับลูกค้าชนิดไหนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องวงกว้างวงแคบครับ product ที่คุณทำหรือว่า activity ที่ทำเนี่ยทำแค่แนะนำหรือว่าไปแตะเงินลูกค้าหรือไม่แตะอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาทำน้อยมากเช่นแนะนำเฉพาะกองทุนรวมไม่แตะเงินลูกค้าเป็นแค่ advisor บวก messenger นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วมีระบบที่ควบคุมคนที่ไปสัมผัสลูกค้าดีเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราน่าจะเต็มใจที่จะลดเกณฑ์ลงไปจนกระทั่งมันไม่เป็นภาระเช่นสมมุติว่าเคยบอกว่านี่ตัวอย่างนะฮะไม่สัญญานะ LBU บอกว่าทุน10ล้านอาจจะบอกว่าเหลือ1ล้านได้ไหมครับอันนี้ไอเดียนะจริงๆจะน้อยกว่านั้นก็ดูมันดูเสียฟอร์มอ่ะแต่ว่าที่จริงแต่ถ้าไม่รับออเดอร์ก็เป็น IA ก็ได้คือใช่แต่ทุนเนี่ยมันไม่ใช่อิชชูเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเราเคยสั่งบอกต้องมี compliance officer แบบเป็น department ไม่มีได้ไหมยังไงเขาก็ต้อง comply อยู่แล้วแต่กระบวนการเขาไม่ซับซ้อนอะไรทำนองนี้เนี่ยนี่พอเราเริ่มจะคิดตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาครับผมเพราะว่าเราต้องไปขายไอเดียเนี้ยแล้วก็ต้องทำให้คนที่เป็นผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเขารับได้เดี๋ยวเขาก็จะชอบมาว่ากลต.ว่าเอออะไรก็จะเอาใจแต่คนใหม่นะคนเก่าไม่ได้ดูให้ฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาดูให้มันรอบครอบแล้วก็เป็นธรรมเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันเสียเวลาแล้วเขาจะทำยังไงมารอให้เราเสียเวลาเมื่อวานนี้เราก็เลยนำเสนอแนวคิดอีกอันนึงซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรคือแนวคิดของ temporary regime คือเกณฑ์ที่มันต้องคิดนานเพราะมันจะใช้อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเพื่อนเราบอกว่าเราขอลองน่ะออกเกณฑ์ที่ผ่อนคลายมาอย่างที่ว่านี้กับคนกลุ่มที่เข้าข่ายที่จำกัดแบบนี้แล้วก็ออกเกณฑ์ลดๆอันนี้ออกมาแล้วขอใช้ชั่วคราวสัก12เดือนครับด้วยความหวังว่าใน12เดือนเนี่ยกลต.จะคิดเกณฑ์ถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคิดไม่เสร็จเราก็ต้องมาต่อเวลานั่นแหละแต่ว่าการตั้ง12เดือนก็คือกดดันเราครับแล้วก็ถ้าเราคิดเสร็จพวกเนี้ยเข้ามาได้ใบอนุญาตเลยนะฮะตั้งแต่ต้นแต่ subject to เกณฑ์ง่ายแล้วพอเกณฑ์ถาวรเราที่ผ่อนคลายเสร็จเนี่ยเขาก็กระโดดเข้าเกณฑ์ถาวรเลยครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ใหม่ล่าสุดของกลต.ยังไม่ได้ไปทดสอบกับบอร์ดเลยนะแนวคิด temporary rule แต่คิดว่ามันควรจะเป็นไปได้ครับคือพูดอีกแบบนึงมันก็เหมือน sandbox ของ regulator แต่พี่ไม่อยากเรียกว่า sandbox เพราะว่ามันจะทำให้สับสนครับผมก็ก่อนจะถึงให้พี่จารุพันธ์ช่วยเล่าเป็นคอนเซปต์สั้นๆนะครับว่าผู้ที่กำลังทดสอบผลิตภัณฑ์เข้า sandbox จะเป็นอย่างไรส่วนผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้วที่บอกว่าจะ grant license ให้เป็นเวลา12เดือนประมาณเป็นอย่างไรนะครับครับผมคือให้เลยใช่ไหมครับให้เลยนะครับคือให้ license IA เลยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วรับเงินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ได้เลยผมขอมือผู้ประกอบธุรกิจนิดนึงได้ไหมครับมีใครเป็นผู้ประกอบธุรกิจในนี้บ้างขอมือนิดนึงครับหมอนัทขอมือหน่อยหมอนัทครับจำได้มีหลายท่านนะครับช่วยเปิดสไลด์ดู .com นะครับเราจะเก็บเรคคอร์ดให้กับกลต.ในวันนี้ในการประชุมวันนี้เลยนะครับถ้าไม่พิมพ์เข้ามาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับช่วยเข้า slidedo.com นะครับครับใช่ครับคือให้เตรียมไว้ก่อนครับครับคือที่ผมอ่านใน VO Economic Forum มาเขาจะให้ยกมือทีนึงก่อนให้ exercise เพื่อที่จะได้ตื่นตัวแล้วเตรียมกดไม่งั้นถึงเวลาจะไม่กดครับก็เลยให้ขั้นเวลานิดนึงก่อนนะครับคุณ moderator ภาคพื้นดินนะครับถ้าเรามี40ผู้ประกอบการในนี้นะครับก็ใบนี้ไม่ใช่ใบชั่วคราวใช่ครับเป็นใบถาวรให้เลยนะครับทีนี้แต่เกณฑ์ผ่อนคลายชั่วคราวให้พี่จารุพันธ์ช่วยเล่าก่อนนะครับข้อ1ข้อ2เป็นอย่างไรนะครับรบกวนช่วยเล่านิดนึงครับจริงๆตอนที่คุยกับ Fintech Firm หลายๆบริษัทเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ย Fintech Firm จะมี3ลักษณะลักษณะแรกเลยคือบริษัทเองเนี่ยเริ่มมีไอเดียที่อยากจะทำอะไรแล้วมีโมเดลที่ตัวเองคิดละแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าโมเดลของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากจะเอาโมเดลนั้นเนี่ยมาทดสอบกับข้อมูลอันนี้คือลองทดสอบข้อมูลเพื่อจะลองเทสดูว่าโมเดลเนี่ยเวิร์กไหมนะอันนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองที่กลต.ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่างงกงตรงไหนเนี่ยมาปรึกษากลต.ได้แต่ว่าคุณคงจะอยู่ในสเตจของลักษณะที่เรียกว่า virtual sandbox ก็คือเ
เอาข้อมูลไปลองทดสอบกับโมเดลค่ะอันนี้ก็ช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองให้คำแนะนำกันไปอันที่สองคืออันที่หนึ่งของที่พี่แก้วว่าก็คือฟินเทคเฟิร์มเนี่ยเขาพร้อมเขามั่นใจในโมเดลแล้วแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้บริการมีฐานลูกค้าจริงๆแล้วคนคนนี้เขาไม่ได้ต้องการกล่องแซนด์บ็อกซ์ที่จะมาทดลองโมเดลอีกแล้วคนเหล่านี้เดิมรับเงินเข้าที่ตัวคนใช่แล้วก็เดิมพยายามที่จะเอาสกีมปัจจุบันของกลต.ที่มันบิดๆอยู่เนี่ยไปรองรับไอ้ business model ของเขาก็คือให้บลจ.หรือบล.ตั้งตัว IP ที่นั่งอยู่ในกล่อง Fintech แล้วก็เป็นตามมาตรา100ก็แนะนำลูกค้าไปส่งคำสั่งกันไปนะคะสิ่งที่เราจะมาแก้สำหรับคนรูปแบบนี้ครับอย่างที่พี่แก้วเรียนว่าเราจะดูว่าลักษณะธุรกิจเขาเข้าข่ายธุรกิจประเภทไหนซึ่งจากที่คุยๆกันมาเนี่ยจะตกอยู่แถวๆ2อันก็คือ IA ที่ปรึกษาการลงทุนกับอยากเป็นคนขายหน่วย คือให้คำแนะนำและขายหน่วยซึ่งเราเรียกกันว่าบลน.หรือว่า LBDU เพราะฉะนั้น2ใบนี้เป็นไลเซนส์ที่เรามีอยู่แล้วงั้นสิ่งที่ท่านจะทำก็คือเดินมาหาเราเลยขอใบอนุญาตประเภทใดประเภทหนึ่งในนี้นะคะแล้วสิ่งที่กลต.จะทำให้ท่านคือเราจะแก้เกณฑ์แบบชั่วคราวคือผ่อนคลายเกณฑ์ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคกับทุกๆท่านนะคะให้เกณฑ์นั้นเนี่ยมันสามารถรองรับการทำธุรกิจของท่านไปในช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าเราจะนั่งคุยกันคือเราซื้อเวลาจริงๆกลต.ซื้อเวลานะอันนี้เป็นแซนด์บ็อกซ์ของกลต.คือเราซื้อเวลาเพื่อจะนั่งคุยกับท่านดูว่าบิสเนสโมเดลของท่านเนี่ยจริงๆแล้วริสก์มันอยู่ตรงไหนเราต้องห่วงตรงไหนของท่านแล้วเราค่อยออกเกณฑ์ที่มันฟิตกับโมเดลนั้นครับค่ะอันนี้จะเป็นเกณฑ์ถาวรซึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างที่พี่แก้วว่าอาจจะเป็น6เดือน12เดือนนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการที่เราจะดูทำความเข้าใจกับธุรกิจของท่านครับค่ะหลังจากที่ท่านอยู่กับเกณฑ์ชั่วคราวไปสักพักหนึ่งค่ะเราทำเกณฑ์ใหม่ที่มันฟิตแล้วเสร็จครับอันนี้ท่านก็ปรับตัวเองมาเข้าไอ้เกณฑ์ตัวชุดใหม่ที่มันเป็นถาวรค่ะก็จะง่ายอยู่ครับผมซึ่งเกณฑ์ถาวรไม่ได้เวอร์แบบปัจจุบันครับผมเพราะว่า business model ของคุณไม่ได้เหมือนกับ traditional model ครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเกณฑ์ใหม่ที่อ่อนกว่าเบากว่าคำถามคือจะอ่อนกว่าเบากว่าแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า business model ของท่านเช่นถ้าคุณทำแล้วมีสิ่งที่เราเป็นห่วงเช่นมี conflict of interest คืออย่างเมื่อกี้ที่คุณเจสฉายคุณเจสจะฉาย2โมเดลแบบ1กับแบบ2ว่ามีตั้งโดยบลจ.กับตั้งโดยบล.หรือว่า LBDU เวลาที่ตั้งโดยบลจ.ความห่วงของกลต.คืออะไรคือเราห่วงว่าท่านไปผูกอยู่กับผู้ผลิตสินค้าครับงั้นท่านก็จะต้องขายตามแมนเดตของผู้ผลิตหรือว่าท่านอาจจะไม่ได้ putting investor first อย่างที่ทางดร.ชาชัยพูดว่าเฮ้ยขายอัน first นะนั่นคือสิ่งที่กลต.อยากได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทำในรูปแบบหรือโมเดลที่เรายังห่วงเรื่อง conflictอันนั้นเกณฑ์อาจจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าท่านทำในสิ่งที่เราอยากได้คือเป็น independent IA ที่อาจจะทายอยู่กับบล.หรือว่า LBDU คือช่วงกันมานะคะก็เป็นโมเดลอีกโมเดลนึงคือโมเดลแรกของคุณเจษเนี่ยอันนั้นเป็นอันที่เราห่วงน้อยกว่าเพราะคอนฟลิกต์น้อยกว่าอันนั้นเนี่ยเกณฑ์จะเบาครับนิดนึงขยายตรงนี้นิดที่จริงเราไม่ได้เตรียมกันเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีเวลาครับclarify detail กันเลยเมื่อกี้นี้แต่ว่าไม่อยากให้คิดว่ามันจะต้องไปช่วงมาจากบล.หรือบล.LBDU ถึงจะเรียกว่าห่วงน้อยที่จริงพี่ไม่ได้ติดใจที่ว่าไอตัวละครใหม่เนี้ย IA เนี้ยสมมุติว่าได้ bypass even บล.กับ LBDU คือพี่ยังไม่สรุปว่าการที่ว่าเขาดีลตรงกับบล.จ.เนี่ยแปลว่าเขามี conflict คือจริงๆมันต้องดูที่สภาพการทำแล้วก็พี่ฝากความหวังไว้มากขอโฆษณาแทนคนที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คือตลาดหลักทรัพย์คือตอนที่ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าขอทำไอ้ Mutual Fund Service Platform อันเนี้ย Fund Connect เนี่ยพี่แฮปปี้มากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วเนี่ยคือว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้บลจ.แข่งกันด้วยฝีมือครับและให้บลน.หรือคนที่แนะนำเนี่ยแข่งกันด้วยฝีมือของคำแนะนำไม่ได้แข่งกันด้วยความสะดวกของการเซ็ตโต้งั้นพอที่ตลาดเข้ามาทำเนี่ยแล้วก็เลยไปถามเขาบอกว่าถ้า
ป็นจะเป็นไปได้ไหมว่าสมมุติว่าเกิดสกีมนี้เราออกมาแล้วเนี่ยต่อให้เป็นแค่ IA นะหรื อจะเป็นบลน.อะไรนี่ด้วยก็ได้เนี่ยมา เป็นสมาชิกของระบบของตลาดแล้วเนี่ยลูกค้าของเขาตัดสินใจว่าจะซื้อกองไหนเนี่ยเงินเนี่ยสามารถตัดจากบัญชีลูกค้าเนี่ยไปเข้าที่บัญชีของกองเนี่ยได้เลยไหมตลาดตอบว่าไม่ได้อยู่ในเฟสแรกแต่อาจจะอยู่ในเฟสถัดไปถ้าเขาทำถึงเฟสนี้เนี่ยจะเห็นว่าความต่างระหว่างความเป็น IA กับเป็นอีบลน.เนี่ยมันเกือบจะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าความสะดวกในการ execute ต่อท่อถ้าเผื่อมันไปได้เลยเนี่ยซึ่งพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเผื่อตัวละครที่ว่าเนี่ยไม่ได้ต้องรับอะไรมาจากคือจริงๆเขาอาจจะกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงเลยของบล.ครับพูดแล้วบล.จะชอบไปไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าครับเราอยากเห็นการแข่งขันที่เป็นธรรมอยากเห็นการแข่งขันที่เปิดให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกไม่ใช่ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่เสนอโดยผู้ที่เป็น dominant player เท่านั้นครับผมก็ความค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ตัวสไลด์ดูนิดนึงได้ไหมครับครับครับขอโทษนะครับขอจิงเกิลหน่อยครับก็ไปที่โพลนะครับเดี๋ยวมีคำถามเยอะเลยมีคำถามถึงผมตรงด้วยนะครับใครถามมาผมจะตอบให้นะครับแล้วก็ขอจิงเกิลนิดนึงนะครับเชิญเข้าที่สไลด์ดูนะครับแต่ว่ามือผู้ประกอบการไวมากเขียนกันมาแล้วนะครับเมื่อกี้มีคลาวขยับค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้มี27องค์กรนะครับสามารถจอยได้จากทาง Facebook นะครับถ้าบังเอิญเป็นผู้ประกอบการอยู่ที่บ้านผมเคยสำรวจนะครับผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้น่าจะมีร่วม100บริษัทนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเหมือนคุณดร.จ๊อบอะครับที่เป็นผู้วางแผนการเงินมานานแล้วจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีตอนนี้มี27บริษัทนะครับที่สนใจเข้าร่วมในอาจจะบางท่านอาจจะเป็น product ยังเป็นเพิ่งคิดก็อาจจะมาเข้าร่วมใน sandbox นะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือพร้อมที่จะรับไลเซนส์ IA เพื่อไปทำธุรกิจต่อเนื่องได้เลยแล้วก็ทำให้การบริหารในแง่ของ business plan เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มี27บริษัทนะครับน่าจะนิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นขยับอยู่เรื่อยๆนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับว่าตอนจบ Facebook Live อย่าไปลบวิดีโอนะครับเราจะขึ้นทิ้งไว้บนเว็บนะครับมันจะมีตอนหลังว่าจะให้ลบหรือไม่ให้ลบนะครับนี่แหละครับก็ครับรบกวนพี่แนนต่อเลยครับก็ให้ดูครับว่าอยากแจ้งทางกลต.ว่าผู้ประกอบการในวันนี้ก็28บริษัทนะครับสนใจอาจจะบางกลุ่มเป็นเบบี้เข้าแซนด์บ็อกซ์บางกลุ่มทำอยู่แล้วก็รับไลเซนส์ IA ครับคืออยากเสริมในฐานะกลต.นะคะซึ่งเราดีลกับทั้งบล.บลน.แล้วก็ IP ตรงคือถามว่า bargaining ตอนนี้มันมีหลาย layer ขอใช้คำว่า bargaining ที่บลจ.หลังๆก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะก็จะมีการ call นะคะโดยตัวกลางไม่ว่าจะเป็นบล.บลน.หรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งไม่ใช่แบงก์แม่นะคะตัว IP อิสระที่ connect ตรงมากับบลจ.เองก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนหรืออยู่กับได้ทุกบลจ.อยู่ดีครับดังนั้นมันก็จะไม่ได้มีลักษณะของการ force sales นะคะหรือคือมันอาจจะมีเหลืออยู่บ้างก็คือว่าผลตอบแทนครับนะคะแต่อันก็คือมันก็มีเป็นระบบที่แข่งขันครับอยู่แล้วนะคะว่าเราจะแข่งกันได้ถึงจุดที่แล้วเราจะไม่เหลืออะไรทำอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคิดสำหรับคนที่มีโครงสร้างหรือมีกระบวนการกำกับการดูแลที่ใหญ่ครับอันนั้นก็ทำยังไงจะลีนจะยังไงต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยไหมในอนาคตอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นภาพที่อีกด้านหนึ่งก็ได้ว่ามันมีการแข่งขันอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้เพลเยอร์สเนี่ยเข้ามาได้มากขึ้นแล้วก็ประชาชนเข้าถึงด้วยเครื่องมือที่ไม่ต้องเดินไปแบงค์จากเดิมถูกล็อกตัวเองว่าต้องเป็นคุณลุงคุณป้าครับสาขาเท่านั้นครับลูกหลานค่ะจะไม่ได้มีชแนลอื่นอันนี้มันก็มีช่องทางได้ดีขึ้นขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับ business model ของ fintech firm ครับผมว่าคุณ proof ได้ไหมว่าคุณนั่งอยู่ข้างฝั่งผู้ลงทุนครับคุณ proof ได้ไหมว่าเอ้ยคุณไม่ได้แตะเงินทรัพย์สินลูกค้าเลยนะซึ่งความห่วงนี้มันก็จะค่อยลดไปแล้วความห่วงลดเกณฑ์มันก็จะลดตามอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของค
คนที่พร้อมจะทำธุรกิจอยู่แล้วรูปแบบที่3ที่มันคือแซนด์บ็อกซ์ที่เรามักจะนิยมพูดกันเนี่ยสิ่งที่กลต.อยากจะ accommodate fintech firm ก็คือว่าถ้าใครเนี่ยมีจะเรียกว่า financial innovation ก็ได้ครับมีเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นใช้ไฮเทคไม่ไฮเทคนะคะหรือว่ารูปแบบวิธีการใหม่ๆที่อยากจะมาเซอร์วิสลูกค้าแล้วก็สิ่งที่ทำเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนหรือว่าแม้กระทั่งตัวบริษัทเองตลาดทุนโดยรวมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนแต่ว่าคุณก็ยังไม่มั่นใจถึงขนาดว่าธุรกิจเนี่ยมันจะไปได้จริงไหมอยากจะลองทดลองกับลูกค้าจริงเรายอมที่จะให้ท่านเนี่ยทำกับลูกค้าจริงได้โดยเข้าไอ้ regulatory sandbox ของเราซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านก็อาจจะเคยได้ยินจากต่างประเทศพูดกันอยู่แล้วว่าก็คงต้องมีการจำกัดผลกระทบที่ไม่ให้กระทบกับลูกค้าจนทำให้เกิดความเสียหายได้ก็คืออาจจะมีการจำกัดจำนวนลูกค้าจำกัดตัววงเงินที่เราให้บริการลูกค้าแต่ละคนหรือว่าตัววงเงินรวมของลูกค้าทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ทดลองในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็แล้วแต่ว่าโมเดลของท่านอยากจะใช้เวลาทดลองสักเท่าไหร่ตกลงกันไว้6เดือนไม่พอก็มาต่อกันได้ฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากเห็นจากคนในกล่องแบบนี้ก็คือคุณต้องมีการทดสอบโมเดลของคุณจนมั่นใจแล้วล่ะว่าโมเดลของคุณมันทำได้นะก็ต้องดูว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะทำโมเดลนี้อันที่สองก็คือว่าคุณต้องดูว่า risk ของธุรกิจของคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณหาทางป้องกันหรือว่า manage risk ตรงนั้นยังไงแล้วก็มีความจริงใจที่จะให้บริการลูกค้าก็คืออย่ามาโกงอย่ามาหลอกอย่ามาทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดนะอันนี้เป็นอันที่เราอยากได้จากท่านนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถเดินมาเข้ากล่องแซนด์บ็อกซ์ของเราได้แต่ถามว่าเอ๊ะ fintech firm ทุกคนเดินมาได้เลยไหมต้องตอบว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นคนที่จะเดินมาเข้าแซนด์บ็อกซ์ของเรา คือคนที่ลักษณะการทำธุรกิจเนี่ยเข้าข่ายที่ต้องได้ใบอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งของกลต.ซึ่งเผอิญตอนนี้เนี่ยทางที่เราจะรองรับได้มันก็จะมี IA แล้วก็ LBDU เพราะว่าอำนาจในการที่จะ exempt license ให้เรามีอยู่2ตัวแต่ว่าหลังจากที่เราคุยกับท่านก็อยู่แถวๆนี้นะคะครับผมก็ดูไม่ค่อยหนีไปจากตรงนี้ใช่ครับไม่ใช่ IA กับ PF โทษค่ะครับผมค่ะไม่ใช่ LVDU เพราะฉะนั้นตัว LVDU เนี่ยอาจจะต้องไปใช้อีกช่องทางหนึ่งนะคะครับก็มี IA กับ PF ที่ทำได้อย่างเวลาที่คนพูดถึง Robo Advisor ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเข้า Sandbox นี้ได้มีคำถามครับมาจากสไลด์ดูนะครับก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าโครงสร้างเนี้ยจะไม่ได้ทำเฉพาะกับ Mutual Fund ผมรวบคำถามไว้นะครับมีคำถามหนึ่งถามว่าไปเป็นการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่มีคำถามหนึ่งบอกว่าไปแนะนำพวกหุ้นกู้ไปแนะนำ Private Fund แล้วใช้โครงสร้างแบบนี้มันเอื้อไหมครับที่จริงตอนที่เราเริ่มคิดอันเนี้ยก็คิดเหมือนกันว่าจะจำกัดเฉพาะอันนี้หรือจะเลยออกไปถ้าเลยไปถึงหุ้นเนี่ยยากหุ้นจะมีเรื่องความรันคือกรณีหุ้นเนี่ยมันมีความโพรนคือจริงๆคำถามคือว่าคนที่เป็น IIP เหล่านี้สิ่งที่เขามาแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามันมีโอกาสที่เขาจะฟรอนต์รันหรือเทรดอะเกนสต์หรือเปล่าซึ่งถ้าเผื่อไอ้ของสิ่งนี้มันมีคอนทินิวัสมาร์เก็ตอยู่ตลอดเลยที่จริงแม้กระทั่งกองทุนแบบที่เทรดในตลาดเราก็มีกังวลนิดหน่อยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่เราไปจับตาไปโฟกัสแทนในการกำกับดูแลอะไรเงี้ยนะคือพอเป็นหน่วยลงทุนก็รู้สึกว่าความกลัวข้อนี้น้อยหุ้นกู้เนื่องจากว่าตลาดมันก็ไม่ได้เรียกว่าลิควิดอะไรมากก็คงไม่ได้ห่วงขนาดนั้นตัวที่ห่วงนี่ก็คงเป็นของที่เขามีโอกาสเทรดอะเกนสต์เขามีโอกาสอะไรล่ะฟรอนต์รันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เกณฑ์ที่จัดเต็มเพราะมันต้องไปกำกับดูแลเรื่องแบบนี้พอดีไมค์อันนี้ไม่ค่อยดังนะครับมีอีกคำถามนะครับว่าเป็นนิติคือปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทนิติบุคคลอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยก็น่าจะคล้ายๆคุณจ๊อบกับคุณปิงที่มีนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับปัจจุบันแนะนำสินค้าลงทุนและประกันที่อยู่ต่างประเทศก็น่าจะเป็นพวก Universal Life Insurance ซึ่งตอนนี้คนไทยนิยมไปลงต่างประเทศกันมากโครงสร้างนี้มันไปถึงตรงนั้นไหมครับเริ่มจะแฟนซีขึ้นเรื่อยๆครับครับขอไมค์ได้มั้ยครับช่วยไมค์ให้พี่ดิคือประกันบังเอิญไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ครับถ้ามองจากในแง่ว่าคนที่เราให้ใบอนุญาตหลักทรัพย์จะไปทำอย่างอื่นถ้าเป็นยูนิตลิงก์อ่ะโอเคแต่ถ้าเผื่อเป็นประกันเฉยๆเนี่ย
มองจากมุมกลต.เราให้อยู่แล้วมันเป็นธุรกิจอื่นแต่ว่าประตูเข้าอ่ะเขาให้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆอาจจะแปลว่าเราต้องพอเราทำอันนี้ออกมาแล้วเราก็น่าจะไปคุยกับคปภ.ว่าเขาจะทำสกีมคล้ายกันได้ไหมอาจจะเก็บไปเป็นอันที่3ครับผม มีคำถามนี้ก็สำคัญนะครับมาจาก Anonymous นะครับทำอย่างไรถึงจะทำให้การคัดเลือกฟินเทคเข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นธรรมและไม่เอื้อกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโอ้โหคำถามค่อนข้างนะครับสมกับยุคไซเบอร์จริงๆครับคำถามจะรุนแรงนะครับจริงๆกลต.เนี่ยอันที่หนึ่งคือไม่ได้ใช้สไตล์ UK ก็คือไม่ได้จำกัดตัวรอบในการยื่นใครคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเข้าแซนด์บ็อกซ์เมื่อไหร่อยากจะมาทดลองกับลูกค้าเมื่อไหร่เนี่ยมาได้ก็คือเราก็เปิดตลอดอันที่สองคือไม่ได้จำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าฉันต้องเลือก10คนจาก20คนนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าขายอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าเราอยากเห็นคนลักษณะไหนมาเข้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยทำในลักษณะที่ อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็สามารถที่จะเข้ากล่องแซนด์บ็อกซ์ได้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่ว่ามาประกวดความงามแล้วบอกว่าเธองามน้อยก็ตกรอบไปครับผมมีคำถามหนึ่งขอถามตัวเองนะครับมีผู้ถามนะครับผมก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันก็บอกแซวว่าคล้ายๆกับบริษัทที่ผมกำลังทำอยู่เลยนะครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มทำงานตอนอายุ20นะครับตอนนี้15 16ปีแล้วทำอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการลงทุนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทผู้จัดการกองทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนนะครับแล้วก็กระบวนการจัดฟอรัมเนี่ยต้องจัดโดยโมเดอเรเตอร์เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟอรัมครั้งถัดไปนะครับที่เป็น peer to peer lending ก็จะเป็นผู้ประกอบการ peer to peer lending เป็น moderator เพราะฉะนั้นแน่นอนครับทุกฟอรัมที่จัดจะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับแต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปัญหานั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนนักลงทุนเกิดประโยชน์กับบริษัทในวงกว้างก็เป็นผลลัพธ์ครับ31บริษัทที่สนใจจะเข้าโครงการ Sandbox สนใจจะเข้าโครงการ IA license ตัวนี้นะครับ31บริษัทแล้วครับเดี๋ยวส่งรีบส่งลิสต์ให้กลต.นะครับก็แมนๆครับกล้าถามก็กล้าตอบครับว่าก็ยอมรับว่ามีทำธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอยู่จริงแล้วก็ทำมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้เพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์กับคนในวงกว้างจริงๆครับครับเสริมข้อที่เมื่อกี้ทางพี่จาตอบก็คือที่บอกว่าเอื้อให้กับบางทำไงให้ไม่เอื้อสำหรับบางกลุ่มคือผมเคยเป็นคนอาจจะเคยคิดนี้เล็กๆสมัยก่อนเพราะว่าคิดว่ากลต.เข้าถึงยากนะครับแต่อย่างที่บอกที่ได้เกิดในตอนต้นว่ากลต.เวลคัมอยู่แล้วแต่คุณต้องมากลต.คงไม่ไปหาคุณถ้าเมื่อไหร่กลต.ไปหาคุณเนี่ยมีปัญหานะครับ ก็เลยอยากบอกว่าจริงๆตั้งระบบไว้เอื้ออยู่แล้วให้เข้าไปปรึกษาและหาได้เลยคนที่ไม่ไปแล้วมาบอกว่ากลต.เลือกปฏิบัติก็คุณไม่ไปหาเองนะครับเพิ่งเห็นพี่แต้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเจอกลต.ก็สามารถไปปรึกษาได้เลยและท่านก็จะเชิญเราไปเพื่อไปพูดคุยเพื่อแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็ตอบแทนกลต.ในฐานะผู้ประกอบการว่าไม่มีเอื้อให้กับใครนะครับตอบนิดนึงว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคืออยากให้ท่านเดินมาคุยกับเราเพราะว่าบางทีเรานั่งอยู่เรานึกภาพไม่ออกว่าท่านทำธุรกิจลักษณะยังไงอยู่เวลาที่คุยกับท่านในแต่ละคราวเนี้ยมันทำให้เราเนี้ยเข้าใจท่านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถหาทางที่จะสนับสนุนท่านได้อย่างตรงจุดอย่างที่ท่านอยากได้แล้วก็เกณฑ์มันก็จะเหมาะกับท่านมากขึ้นด้วยค่ะครับเชิญคุณเล็กครับเนื่องจากว่าตามที่คุณแก้วกล่าวไว้ว่ามันจะมีเรื่องของการหักบัญชีของลูกค้าโดยตรงนะคะก็เลยอยากจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มหน้าใหม่ที่เป็นฟินเทคเดี๋ยวจะต่อจิ๊กซอให้ทราบก่อนละกันทางเล็กเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเวิร์กช็อปฟันด์เซตเมนต์ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีมาละจนตอนนี้ก็ซักเซสอยู่ในระดับ1ละทั้งหมดเขามี8โมดูลตอนนี้เขาทำจบที่4โมดูลแล้วเหลือตรงการแค่ตอนนี้คือมีข้อมูลกองทุนสามารถส่งทรานเซคชั่นได้แต่คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ก็คือต้องเป็น LBDU ก่อนนะคะแล้วก็ตัวปลจ.ครับสเต็ป next step ต่อไปนะคะที่การตัดบัญชีเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่ที่โมดูลที่7นะคะในเรื่องของการทำ Fund Settlement ก็เลยจะพยายามต่อจิ๊กซอให้ได้ว่า
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นฟินเทคสมมติเบสออนตามที่กรตอนุญาตให้ทำมีไรเส้นได้คุณมีโมเดลการจัด Asset Location ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณอาจจะทำตรงกับทางบล.หรือทำตรงกับทางบลจ.ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบลจ.ส่งข้อมูลให้บล.แล้วบล.ส่งต่อให้กับทางบริษัทฟินเทคหรือทางบลจ.เนี่ยแต่ละแห่งส่งไปเพื่อไปเข้าโปรแกรมของคุณเองเวลาคุณวิเคราะห์และแนะนำลูกค้าจนเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเข้าไปจอยกับฟันเซตเมนต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยฟันเซตเมนต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือคุณไปเปิดแอคเคาท์ของลูกค้าทั้งหมดแล้วคุณก็ใส่เลยว่าเบอร์บัญชีที่จะให้ลูกค้าตัดธนาคารได้ตรงนี้ตัวของบริษัทตรงเนี้ยจะไม่ได้มีการแตะเงินลูกค้าเลยคุณจะทำหน้าที่แนะนำหลังจากลูกค้าสนใจลงทุนในกองทุนนี้คุณแนะนำคุณคีย์รายการ transaction ลงใน fund settlement เสร็จแล้วเนี่ยระบบจะถูกดูดเข้าไปจะถูกส่งท่อต่อมาที่บลจ.บลจ.เนี่ยจะทำหน้าที่เอารายชื่อลูกค้าทั้งหมดเนี่ยไปตัดบัญชีธนาคารที่มีเรคคอร์ดไว้อยู่ในซิสเต็มพอตัดปุ๊บเราก็เกิดเป็น transaction subscription transaction order ให้เรียบร้อยจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าในกลุ่มเนี้ยที่เป็น IA ใหม่หรือเป็นในระดับบลน.เนี่ยก็จะไม่ได้มีการแตะลูกค้าแต่ transaction flow ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจน complete เรียบร้อยหลังจากที่เราทำ alert เสร็จปุ๊บเราก็ส่งข้อมูลกลับนะคะนี่พยายามจะต่อภาพจิ๊กซอให้ได้ว่าถ้าคุณเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วเนี่ยธุรกิจคุณสามารถรันไปจนถึงสเต็ปการทำ transaction ที่ complete ได้เรียบร้อยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากของตลาดหลักทรัพย์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็พอดีเลยครับอยากมีคำถามด้วยนะครับในฐานะที่เป็น CFP นะครับเขาบอกว่าอาจจะมีประเด็นเสริมได้เลยนะครับเงื่อนไข CFP ปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเป็นคำถามสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์ทำงานเป็นไปได้ไหมถ้าเงื่อนไขจะลดลงแต่ยังมีการทดสอบที่ได้คนมีคุณภาพจริงๆอีกอันนึงบอกว่ามาตรฐานกรรมการ CFP เป็นอย่างไรบ้างทำไมมันมีบางคนรู้สึกว่ามันแตกต่างกันคือคนเพราะมันเป็นข้อสอบอัตนัยใช่ไหมครับเขาบอกว่าคือข้อสอบมันจะเป็นขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยข้อสอบมันจะเป็นเปเปอร์ซึ่งเป็นmultiple choice ครับอยู่4หรือ5เปเปอร์จำไม่ได้ละครับแล้วเราก็จะมีการสอบpresentation หรือว่าการทำแผนจัดแผนแนะนำให้ลูกค้าครับผมคงตอบมากไม่ได้เรื่องการคัดกรองนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกแล้วก็จะเสริมด้วยครับว่าคือผมขอบคุณกลต.คือเราได้เห็นว่ากลต.เนี่ยคิดถึงประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็คือผมอยู่ในตรงนี้มานานแล้วเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการอะไรนะครับและอยากจะเสริมว่าปัจจุบันนี้นะครับการขยายเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันแล้วกันเนาะมันไม่ใช่การแข่งขันระหว่างหลายๆองค์กรเพื่อจะเอาลูกค้ากลุ่มเดียวกันนะครับมันคือการขยายไปถึงประชาชนทุกคนเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงกับลูกค้าเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงการลงทุนเป็นหลักนะครับผมพูดถึงเป้าหมายทางชีวิตเป้าหมายในชีวิตของเขาซึ่งมันจะตอบโจทย์ได้ด้วยการลงทุนทำให้เราได้เจอลูกค้าที่เขาไม่เคยเข้ามาอยู่ในเรื่องการลงทุนเลยเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เรามองว่าเราจะไปนำเขาเข้ามาเพื่อจะมาต่อคอนเน็กกับทางบลจ.บล.นะครับทีนี้ต้องขออนุญาตเสริมกลต.นิดนึงเพราะว่าเราเองก็คุยกับกลต.มานานเผื่อหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจคือเนื่องจากกฎเกณฑ์เนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยขออนุญาตผมก็ไปอ่านกฎหมายมาเนาะว่ามันตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนแรกก็คือคนลงทุนมันไม่เยอะนะครับผู้ประกอบการก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังจินตนาการไม่ออกหรอกว่าไอ้แบบเนี้ยนะครับ financial planner มันเป็นยังไงในอดีตนะครับตอนนี้กลต.เองก็เข้าใจและอยากให้โมเดลตัวนี้มันเติบโตได้ทีนี้เรื่องการคัดกรองนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังว่ากลต.เองเขามีกฎหมายเองแล้วกันนะครับมีการคัดกรองบุคลากรที่จะเข้ามาทำตรงนี้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้แนะนำการลงทุนก็ชั้นนึงละนะครับเชื่อได้ว่าบริษัทที่ต้องการเป็น IAโดยที่ไม่มีบุคลากรในบริษัทนั้นไม่มีไลเซนส์อะไรเลยผมเชื่อเองแล้วกันเนาะว่ากลต.คงไม่อนุญาตให้ temporary license IA ถูกไหมครับ อันนั้นมันต้องมีอยู่แล้วผมบอกเผื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจนะครับอันที่สองนอกจากเราเรียกว่า IC แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมี IP ซึ่งเป็น investment planner คือคนที่ไปจัดพอร์ตเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้านะครับซึ่งมันจะตรงกับคำว่า client first ตรงนี้เองกลต.ก็อุตส่าห์มีไลเซนส์ขึ้นมาเพื่อจะคัดกรองอีกขั้นหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่ง CFP ซึ่งเมื่อกี้มีเพื่อนมีคนถามมาถึงเนี่ยว่ามันยากจังเลย
ก็เพราะว่ามันสำคัญมากๆครับพวกเราก็คือว่ามันคือการที่เราจะต้องไปพูดกับคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยครับแล้วเราต้องทำในสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องยากหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของคนที่ตั้งใจจริงๆครับเรื่องกฎเรื่องกรรมการซึ่งผมก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยเราก็เป็นห่วงตรงนี้แหละครับก็เลยจะเป็นต้องอาจจะต้องเข้มงวดสักนิดหนึ่งครับ10นาทีสุดท้ายนะครับผมขอให้กล่าวปิดแต่ว่าอาจจะเป็นสเต็กโฮลเดอร์ละ1ท่านนะครับเริ่มต้นจากบลจ.นะครับว่าเราจะสรุปการประชุมครั้งนี้แล้วก็ฝากเป็นพี่แนนแล้วกันครับช่วยกล่าวจบหน่อยครับเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ทางที่เราจะเดินเนี่ยมันเป็นทางแบบไหนมากกว่านะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้มันมีการเขาเรียกว่าที่ว่าเรียกว่า disruptive technology มันเกิดขึ้นเร็วมากเราต้องทำให้คนหลาย generation หลายภาคส่วนเข้ามาเข้าใจกันให้ตรงกันให้ได้แต่ once ว่าเรามีความเข้าใจอยู่บน playing field เดียวกันมันไปได้อยู่แล้วเพราะเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าไอ้อันนี้ที่บอกยากถ้าถามนะคะจากที่เป็น CFP เห็นน้อง CFP หน้าใหม่ๆเด็กๆทั้งนั้นหรือเราแก่ก็ไม่รู้คือถ้าจะเด็กกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะขาดประสบการณ์บางอย่างที่มีเพื่อจะต้องใช้สำหรับการคุยกับลูกค้าในระดับที่สูงมากขึ้นดังนั้นเชื่อว่าถ้าเรามาในทิศทางเนี้ยบลจ.บลน.บล.แล้วก็อินเวสเตอร์หรือ players ในมาร์เก็ตก็จะน่าจะไปด้วยกันได้แล้วปรับตัวแล้วเราจริงๆพวกเราต้องพร้อมปรับตัวนะคะเพราะความเร็วที่มันมาจากข้างนอกมันเร็วมากถ้าเราไม่ปรับเราถูกเขาปรับแน่แล้วมันจะเร็วจนเราคาดไม่ถึงซึ่งเราก็เห็นมาจากหลายเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วก็คงฝากไว้แค่นี้เสียงปรบมือนิดนึงครับโดนครับโดนครับก็ตัวแทนบลนะครับดร.วินนะครับจริงๆผมอาจจะพูดไม่ได้ในนามของบลทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหน้าใหม่ในบลด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็บล KTBST ก็เป็นบลเล็กมากไม่ใช่บลใหญ่ๆนะฮะแต่ผมมองอย่างนี้นะครับสำหรับบลนะครับหน้าที่บลคือตัวกลางและด้วยอำนาจและด้วยหน้าที่ของเราคือตัวกลางการที่เป็นตัวกลางที่ถูกต้อง1เราต้องมีข้อมูลที่ดีข้อมูลที่พร้อมข้อมูลที่เป็นกลาง2เราต้องมีแพลตฟอร์มเราต้องมี execution ที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดได้นะครับในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ client firstมันคือลูกค้าเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็การที่ให้ข้อมูลที่ดีการที่ให้ execution ที่ดีลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะจริงๆวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเหมือนมันมีโจทย์อยู่แค่โจทย์เดียวถ้าเรามาประชุมกันโจทย์คือทำยังไงให้สตาร์ทอัพทำยังไงให้ fintech ถึงสามารถ recognize revenue และสามารถให้บริการที่ดีกับลูกค้าของตัวเองได้นั่นคือคีย์นะครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่า fintech เนี่ยผมเป็นคนรุ่นไม่เก่าไม่ใหม่นะก็อยู่ในวงการมาสักนานขออยู่เป็นกลางๆนะฮะแต่ประเด็นคือเรามีสตาร์ทอัพเยอะสตาร์ทอัพที่สามารถเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตแล้วสามารถเขาเรียกว่า life to its name หรือว่าใน purpose ของมันเนี่ยมันมีน้อยเหตุผลที่มันมีน้อยคือ1 environment เราไม่ได้2กฎเรายังไม่ได้และ3ที่สำคัญที่สุดด้วย2อันนั้นไม่ได้ทำให้ revenue และ cognition มันไม่สามารถทำได้สำหรับผมเองมิชชั่นส่วนตัวไม่ใช่มิชชั่นของทุกคนคือทำให้มั่นใจว่าเราจะมีตัวกลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาต่อปุ๊บเนี่ยสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยไลฟ์และทำให้เกิดแคปิตอลมาร์เก็ตที่เอฟฟิเชนต์แล้วก็มีประสิทธิภาพได้นี่คือมิชชั่นส่วนตัวผมดังนั้นผมไม่ตอบในนามบลทุกอันเพราะผมไม่รู้เขาคิดยังไงแต่สำหรับผมเองนี่คือเหตุผลว่าคำถามที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยบลนี่ก็ทำธุรกิจนี้นี่วาเฮ้ยบลนี้ก็เป็นเพื่อนกับไอ้พวกที่นั่งอยู่บนแพนเนลนี้ทั้งหมดเลยนี่วาคำตอบคือถูกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับ4คนเราบอกได้เราเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วการที่เป็นเพื่อนกับทุกคนมีเพอร์เพสเดียวคือทำให้ Capital Market ของเราเนี่ย efficient แล้วก็สามารถทำให้เกิดแพลตฟอร์มเพื่อลูกค้าเพื่อคนกลางเพื่อผู้แนะนำแล้วก็ Regulator สบายใจได้นี่คือหน้าที่ของเรานะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ซึ่งผมหวังว่านะถ้าเผอิญเราโชคดีเรามีชีวิตรอดเราทำได้สำเร็จเดี๋ยวบลอื่นก็อาจจะทำตามนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังฮะครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็ทางสำนักงานกลต.ครับขอทิ้งท้ายให้นิดนึงครับตัวละครที่เป็นผู้แนะนำให้ข้อมูลอิสระจากผู้ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเงินเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญมากในระบบการเงินซึ่งเราจำเป็นต้องพยายาม
สนับสนุนส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาแต่แน่นอนว่าถึงอยากยังไงเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสร้างแทนเรกูเลเตอร์ไปสร้างอันนี้แทนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันมีผู้ประกอบการอยากทำอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมากแล้วก็ยืนยันความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาเกิดได้แล้วก็พร้อมที่จะมาดูแลกฎกติกาไม่ให้เป็นอุปสรรคค่ะขอบคุณพี่แก้วครับก็สุดท้ายนะครับทุกท่านก็คงฟังเสียงผมมาเยอะแล้วนะครับก็อยากให้ดร.ระบินนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการของชมรมฟินเทคด้วยนะครับที่ก็จะมาช่วยผลักดันทั้งเรื่องศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติเรื่องโรดแมปแล้วก็เรื่องการสนับสนุนการเกิดขึ้นของอีโคซิสเต็มช่วยกล่าวปิดการจัด Round Table Discussion นะครับ National Fintech Forum ครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปครับผมขออนุญาตกล่าวความเห็นอีกสัก2ประเด็นก่อนกล่าวปิดนิดนึงนะครับประเด็นที่1ที่ว่ามีคำถามเข้ามาแล้วก็หลายๆท่านทั้งฟินเทคทั้งหลายท่านเนี่ยห่วงเรื่องความโปร่งใสนะครับผมอยากจะเสนอนิดนึงเป็นข้อเสนอว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้นะครับถ้าสมมติว่าผมเสนอแนะก็คือว่าถ้าให้โทรฟินเทคเป็นหนึ่งในผู้นำด้านความโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นว่าแต่ละอันนี้มีกฎเกณฑ์นะคนที่เข้ามาใน National Sandbox หรืออะไรที่ Qualify เข้ามามุดมี10กฎเกณฑ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับที่ทั้งผ่านแล้วและไม่ผ่านสมมติว่ายินดีจะแชร์ว่าทำไมผมถึงผ่านนะอย่างเช่นว่าโอเคผมมีไลเซนส์เท่านี้ชื่อนายนี้นะฮะคือใครไม่ยินดีที่จะเปิดเผยตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยสงสัยว่าทำไมคนที่ผ่านเนี่ยถึงได้ผ่านใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าโอเคเรายินดีเปิดเผยข้อมูลตัวเองนะคนที่ผ่านก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลตัวเองทีนี้เนี่ยสมมติว่ามีลิสต์ทั้งหมดเนี่ยเป็น10เป็น100ข้อเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าโอเคเราพลาดส่วนไหนคนไหนที่ผ่านข้อนี้สามารถที่จะเข้าไปหาได้ว่าโอเคปรึกษาหน่อยทำไงถึงผ่านนะฮะคือถ้าสมมติว่าเกิดเราสามารถที่จะเขียนอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยแล้วก็พับลิกได้เฉพาะในกลุ่มของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าลดข้อครหาลงไปว่าทำไมคุณถึงได้ผ่านนะครับอันที่หนึ่งที่ผมอยากฝากไว้อันที่สองก็คือว่าผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมมองตรงนี้ผมมองในฐานะที่เป็นวิศวกรมาก่อนเนาะก็คือว่าผมมองว่าตรงนี้มันเป็นซัพพลายเชนนะครับแต่ละส่วนในปัจจุบันโลกปัจจุบันเนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ละส่วนที่เข้ามาแล้วก็เพิ่มอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีโบรกเกอร์ปัจจุบันนี่มีซูเปอร์โบรกเกอร์ละที่ครอบอีกทีนึงแต่ว่าทุกส่วนเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันทำให้ทุกส่วนเนี่ยเขามีความเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็เจาะตรงนี้สุดท้ายทั้งซัพพลายเชนเนี่ยจะวินยกตัวอย่างเช่นว่าจุดเมื่อกี้ผมเห็นหน้าเมื่อกี้เนาะที่กากบาทเรื่องภาษีเยอะมากเลยทำไมน้อยใจจังเลยทำไมเรื่องภาษีโดนกากบาทใช่มั้ยฮะแต่ส่วนนึงก็คือว่าพอซัพพลายเชนของเราเนี่ยเรามองถ้ามุดเรามองทั้งระบบเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าวินกันทั้งสองฝ่ายพอระบบภาษีได้รับการจัดการเนี่ยก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยพอมันเยอะอย่างนี้ปุ๊บผมเชื่อว่ามีส่วนหนึ่งนะที่เขาก็เอ้ยกังวลและไม่อยากจะเข้ามาสู่ระบบภาษีถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองทั้งหมดแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกคนเนี่ยมันก็จะทำให้ว่าจัดในแต่ละองค์ประกอบซัพพลายเชนเนี่ยแล้วก็มีความชนะทั้งคู่นะครับซึ่งก็ผมก็ในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งก็อยากที่จะฝากไว้ว่าโอเคว่าผู้ประกอบทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความตั้งใจนะฮะที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากที่จะทำให้ทุกฝ่ายมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังพวกเรานะครับได้ครับก็ขอเป็นการจบ National Fintech Sandbox Forum ครั้งที่1นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เตรียมพบกับ National Fintech Sandbox ครั้งที่2ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับ